أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولياللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمةإنك أنت الوهاب رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام أما بعد السلام عليكم ورحمة اللهวะบารอกาตุขอความสงบสุขความสันติความเมตตาปราณีจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกๆท่านนะครับแล้วก็เจ้าภาพนะครับในวันนี้ด้วยนะครับท่านครอบครัวของบางพรทุกๆคนเลยนะครับทั้งสาขาอ่อนนุชนี้แล้วก็สาขาหนองจอกนะครับ อัลฮัมดุลิลลาห์ครับขอบคุณอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้ผมมีโอกาสมาตรงนี้นะครับความจริงแล้วมาที่นี่หลายครั้งนะครับแต่ว่าจะขึ้นมานั่งพูดตรงนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นครั้งแรกนะครับมาที่นี่เนี่ยหลายครั้งแต่ว่าจะนั่งนะครับมาในสถานะลูกค้านะครับบ้างแล้วก็มาเป็นเพื่อนของท่านอาจารย์สมิธมาดาเรสบ้างเมื่อสักครู่นี้ก็เห็นผลผลิตนะครับของร้านบางพรทั้งสองสาขาฮัสซานีเป็นอดีตลูกศิษย์อาจารย์สมิธมาดาเรสรัสลานีเป็นอดีตลูกศิษย์ผมแล้วก็อีกคนนึงไปไหนนั่งกินข้าวอยู่ตรงไหนไม่รู้อภูอ่ะอยู่ไหนอยากจะให้แสดงออกมั่งนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งคนที่อ่านกุรอานลูกใครนะลูกบังอามีนทำดุริลละเห็นแล้วมันชื่นใจพี่น้องครับนะครับเวลาเห็นลูกหลานของเราที่มีความรู้ความสามารถมีความกล้าหาญในการที่จะนำเสนอเรื่องราวต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาการอิสลามเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะพี่น้องนะกับการที่จะให้ลูกหลานของเราเนี่ยมีความกล้าหาญในการที่จะนำเสนอแล้วก็พูดคุยในเรื่องราวในประเด็นต่างๆของทางด้านศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่ง่ายนะครับดังนั้นกว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยต้องขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ขอบคุณนะครับผู้ปกครองที่ใช้ความอุตสาหะความพยายามในการทำให้พวกเขาเป็นบุคคลที่กล้าในการที่จะนำเสนอนะครับความผิดพลาดนะไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับเด็กๆนะครับผมนี่มีโอกาสทำงานอยู่กับเยาวชนนี่น่าจะปีก่อนปี2547ด้วยซ้ำไปนะครับได้มีโอกาสทำค่ายนะครับทำค่ายที่โรงเรียนศาสนวิทยาอยู่6ปีด้วยกันนะครับเรียนอยู่ที่นั่น6ปีก็ทำค่ายเยาวชนอยู่6ปี7ปีด้วยกันแล้วก็มีโอกาสทำค่ายที่ป่าตองรุ่นฮูดาภูเก็ตนะครับอีก1ปีแล้วก็ที่มูลที่อนุรักษ์โมเดลอิสลามอีก15ปีนะครับทำค่ายอบรมเยาวชนภาคฤดูร้อนนะครับภาคฤดูฝนนะก็พอเห็นแบบนี้แล้วก็รู้สึกเบาใจนะครับเห็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ๆมามีความสามารถมีความกล้าแบบนี้รู้สึกเบาใจนะครับว่าเราจะได้มี
ได้มีตัวตายตัวแทนอินชาอัลเลาะห์นะครับขอดุอาให้ดำรงคุณงามความดีต่างๆเหล่านี้เอาไว้นะครับนานๆอินชาอัลเลาะห์พี่น้องช่วยกันขอดุอาด้วยนะครับนะครับช่วยกันขอดุอาด้วยนะให้ลูกหลานของเราทุกๆคนนะครับเป็นบุคคลที่อยู่ในร่องในรอยของศาสนาอิสลามนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้อ่ะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับวันนี้ผมได้ถูกเชิญมานะครับแล้วก็ทางเจ้าภาพได้กำหนดเรื่องราวที่เป็นเรื่องใหญ่นะครับเรื่องใหญ่ที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะเพราะว่าอะไรครับเรื่องที่ได้ถูกมอบหมายนะครับในวันนี้เป็นเรื่องราวที่ถูกกล่าวเอาไว้ทั้งในอัลกุรอานและก็ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมากมายทีเดียวนะครับเรื่องของความอดทนนะครับดังนั้นเรื่องของความอดทนเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผู้ศรัทธาทำไมอ่ะพี่น้องถึงบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเรื่องของความซอบาร์ภาษาอาหรับเขาใช้คำว่าซอบารุนซอบารอนะครับซอบารอยัสบิรุซอบิรุนซอบารอนแปลว่าความอดทนนะครับความอดทนคราวนี้ไอ้ความอดทนที่เราว่าเนี่ยถ้าหากว่าเราเอาบรรทัดฐานความอดทนของคนทั่วๆไปกับบรรทัดฐานของความอดทนในอิสลามมันต่างกันนะครับมันต่างกันทำไมอ่ะเพราะในอิสลามที่พูดถึงเรื่องความอดทนเนี่ยพูดเอาไว้เยอะเลยครับพูดเอาไว้มากเลยดังนั้นมันต่างกับความอดทนขันติของพี่น้องหลายๆศาสนิกพี่น้องหลายๆศาสนิกหลายศาสนาเขาพูดถึงเรื่องความอดทนขันติกันทั้งหมดแหละครับแต่อิสลามเนี่ยพูดถึงความอดทนเอาไว้เนี่ยเยอะมากแล้วก็ละเอียดมากในทุกๆแง่มุมในทุกๆบริบทของการดำเนินชีวิตและอิสลามนั้นพูดถึงเรื่องของความอดทนเอาเรื่องของความซอบัตเรื่องของความอดทนนั้นผูกโยงเอาไว้ด้วยกับการศรัทธานี่นะครับมันแตกต่างจากศาสนาอื่นตรงนี้แหละครับเพราะอะไรล่ะมันเกี่ยวอะไรกันทำไมเราต้องเอาความอดทนไปผูกโยงกับความศรัทธาเพราะอะไรพี่น้องเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะมนุษย์เป็นสิ่งถูกสร้างชนิดหนึ่งที่จะต้องถูกบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยแล้วก็ให้มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่บนดุนยานี้แน่นอนครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจุดประสงค์มีเป้าหมายอัลลอฮฺไม่ได้สร้างเรามาเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นมาเดินลอยหน้าลอยตากันในหน้าแผ่นดินไม่ใช่นะอัลลอฮฺไม่ได้สร้างพวกเรามาเพื่อที่จะให้เรามากินมานอนมาบริโภคริซกีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเปล่าประโยชน์ไม่ใช่นะครับดังนั้นเรื่องของความอดทนเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในอิสลามและในอัลกุรอานเนี่ยนะครับระบุเอาไว้มากมายหลายประการด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆร้อยเรียงให้กับท่านพี่น้องได้รับรู้นะครับได้รับทราบเกี่ยวกับเรื่องราวของความอดทนนะครับและเราจะอยู่ในโลกใบนี้ยังไงถ้าเราปราศจากไร้ซึ่งความอดทนนะครับดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะมานะครับมาพูดคุยกันแล้วก็จะพยายามเพิ่มพูนอีหม่านให้กับพี่น้องทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับอินชาอัลลอฮ์ในช่วงท้ายผมจะเปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องได้ซักถามประเด็นต่างๆในเรื่องราวของศาสนานะครับพี่น้องครับถ้าพูดถึงเรื่องความอดทนเนี่ยพี่น้องดูนะครับในอายะห์กุรอานองค์การหนึ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในภาษาอาหรับเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งพี่น้องครับในภาษาอาหรับเนี่ยเวลาที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะกล่าวเรื่องอะไรเอาไว้ในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺจะใช้คำหลายๆคำด้วยกันแต่พอพูดถึงเรื่องความอดทนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีคำเดียวพี่น้องครับมีคำเดียวเลยก็คือคำว่าซอบารุนก็คือคำว่าซอบารุนซอบัตที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยซอบัตทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ยืมคำอื่นมาใช้เลยทำไมไม่เปรียบเลยใช้คำอื่นเอามาเปรียบเทียบเคียงเอามาเป็นอะไรครับเอามามีความหมายแฝงหรือจะยืมคำในบริบทอื่นมาใช้ไม่มีเลยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับใช้คำว่าซอบารุนซอบัตเนี่ยโดยตรงเลยครับในทุกๆอายะห์อัลกุรอานที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้
นะในอายันกุรานองค์การหนึ่งที่ผมเตรียมมาให้กับท่านพี่น้องคิดว่าพี่น้องน่าจะเขาเรียกว่าอะไรครับน่าจะทราบกันนะครับน่าจะรู้กันพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะรวบรวมนะครับให้กับท่านพี่น้องทีละอายะทีละประเด็นนะครับก่อนนะ ในองค์การอายะกุรานองค์การหนึ่งในสุรอัลบะกอเราะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับในองค์การที่555องค์การที่155อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับในองค์การที่155นะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับอนุญาตต่ออินเทอร์เน็ตแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวดูตัฟซีรดูความหมายของอายะห์กุรอานองค์การนี้ก่อนในองค์การที่155ของซูเราะห์อัลบะกอเราะห์นะครับเราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาองค์การนี้เป็นองค์การที่นะครับมีอยู่หลายองค์การด้วยกันนะครับตั้งแต่ในซูเราะห์อัลบะกอเราะห์เนี่ยนะครับในองค์การนี้ที่ผมหยิบมาให้กับท่านพี่น้องเนี่ยเพราะว่าเราได้ยินแล้วก็เราได้ฟังกันบ่อยนะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวยังไงพี่น้องดูนะครับวะลานะบะลูวันนะกุมบิชัยอินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในองค์การนี้อัลลอฮ์บอกว่ายังไงวะลานะบะลูวันนะกุมข้าจะทำการทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายพวกเจ้าทั้งหลายตรงนี้เนี่ยหมายถึงใครหมายถึงอันนาสหมายถึงมนุษย์อัลลอฮ์จะทดสอบมนุษย์แล้วในขณะเดียวกันก็รวมถึงยินด้วยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบทั้งมนุษย์และยินนี่แหละครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์กับยินมาเป็นสิ่งถูกสร้าง2ชนิดที่เหมือนกันในด้านการเป็นเบาและในด้านการมีสติสัมปชัญญะในดุนยานี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์แล้วก็สร้างยิน2สิ่งนี้เป็น2สิ่งที่ถูกขนานนามว่าเป็นอัสสกอไลนี่เป็น2สิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาโดยให้สติปัญญากับเขาให้สติสัมปชัญญะกับเขาเพื่อที่จะให้รู้ว่าสองสิ่งนี้จะเป็นสองสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาผิดจะลงโทษจะมีบทบัญญัติให้กับพวกเขาดังนั้นอัลลอฮฺจึงให้สองสิ่งนี้เป็นสองสิ่งที่อะไรครับที่ถูกกล่าวเอาไว้ในอัลกุรอานในหลายๆองค์การด้วยกันถ้าหากว่าพี่น้องได้มีโอกาสเปิดในซูเราะห์อัรเราะห์มานฟาบิอัยอาลาอิร็อบบิกุมาตุกัซซิบานอัลลอฮฺกล่าวเนี่ย11ครั้งด้วยกันในซูเราะห์อัรเราะห์มานกล่าวถึงใครพี่น้องมีพี่น้องบางคนถามผมอาจารย์นะครับในอายะห์นี้อัลลอฮ์พูดถึงใครพอพี่น้องไปเปิดดูในความหมายภาษาไทยบอกว่าด้วยบุญคุณอันใดเล่าที่ทำให้เจ้าทั้งสองปฏิเสธต่อข้านี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวถึงใครพี่น้องก็ถามผมถ้าเราเข้าใจเองเนี่ยเราก็จะไม่ทราบแต่ในที่นี้นักวิชาการมุฟัสซิรินก็บอกว่าเป็นการกล่าวถึงมนุษย์กับยินกล่าวถึงมนุษย์กับยินโดยการตั้งคำถามทั้งมนุษย์และยินว่ามันมีบุญคุณของใครอันใดเล่าที่มันยิ่งใหญ่กว่าบุญคุณของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งทำให้มนุษย์ทำให้ยินปฏิเสธศรัทธาต่ออัลลอฮฺตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮฺถามซ้ำๆถามย้ำๆในซูเราะห์อัรเราะห์มานถามทั้งมนุษย์และยินทำไมถึงถามมนุษย์และยินทำไมอัลลอฮ์ไม่ถามเป็ดถามไก่อะเพราะอะไรครับเพราะสองสิ่งนี้เท่านั้นแหละครับที่มีสติปัญญาอัลลอฮ์สร้างเป็ดสร้างไก่สร้างบรรดาสิงสาราสัตว์มาเนี่ยสร้างมันมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับมนุษย์และอัลลอฮ์ไม่ได้ประทานสติปัญญาให้กับพวกมันทั้งหลายแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้กับสิ่งถูกสร้างสองสิ่งนั่นคือยินและมนุษย์
ดังนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจึงตั้งคำถามกับ2สิ่งนี้เอาไว้ด้วยเหตุผลอันใดบุญคุณของใครที่ทำให้เจ้ามนุษย์และยินปฏิเสธต่อข้าใครอ่ะมีบุญคุณมากกว่าข้าอัลเลาะห์ถามถ้าจะถามถ้าจะเอาความรู้สึกของเราเนี่ยถามแบบจุกอกถามแบบจุกอกใครอ่ะมันมีอำนาจเหนือพวกเจ้าทั้งหลายจึงทำให้พวกเจ้าทั้งหลายปฏิเสธต่อข้าพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเรามาใช่ไหมครับสร้างมนุษย์ใช่ไหมสร้างยินวะมาคอลักตุนวะมาคอลักตุนอินซ์อะวะมาคอลักตุนจินวันอินซ์อิลลาลิยะบุดูนข้าไม่ได้สร้างยินข้าไม่ได้สร้างมนุษย์มาด้วยเหตุผลคนใดเลยข้าสร้างยินสร้างมนุษย์มาเพื่อที่จะให้ยินกับมนุษย์ได้เคารพสักการะต่อข้าเท่านั้นพี่น้องไปดูในคำอธิบายของหะดีษนะครับท่านอิหม่ามนะครับท่านอิหม่ามอันนาวาวีเนี่ยท่านเชคอัลอุไซมินรอฮิมุลลอฮ์เนี่ยหยิบยกมาอธิบายเอาหะดีษบทหนึ่งบทแรกของท่านอิหม่ามอันนาวาวีมาอธิบายเนี่ยคำว่าอิลลาลิยะบูดูนคำว่ายะบูดูนที่เราแปลว่าเคารพสักการะหรือที่เรียกว่าอันอิบาดะห์มันหมายถึงอะไรอันอิบาดะห์อัลเลาะห์สร้างเรามาให้เราทําอิบาดะห์อย่างเดียวเหรออัลเลาะห์สร้างเรามาให้เราละหมาดอย่างเดียวมั้ยถือศีลอดอย่างเดียวมั้ยครับแล้วสร้างเรามายังไงอ่ะให้สักการะให้เคารพต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในคํานิยามของคําว่าอิบาดะห์อยู่ตรงไหนรู้มั้ยพี่น้องอยู่ตรงเจตนาเนียตอินนามัลอามาลุบินนิยาติลิกุลลิมริอิมมานะวะอยู่ที่เจตนาอะไรที่จะเรียกว่าเป็นอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์อยู่ที่เจตนาของเราทําเพื่ออัลลอฮ์ดังนั้นนักวิชาการจึงให้คําจํากัดความของคําว่าอิบาดะห์คือทุกสิ่งที่เราทําที่เราปฏิบัติโดยมีเจตนาทําเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องอาบน้ําละหมาดพี่น้องอาบน้ําละหมาดเดินไปอาบน้ําละหมาดอาบเสร็จสับเรียบร้อยทำเหมือนนบีทุกอย่างเลยนะครับแต่พี่น้องลืมเนียดลืมเนียดว่าฉันจะอาบน้ำละหมาดเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการอาบน้ำละหมาดของพี่น้องที่เหมือนนบีทุกกระเบียดนิ้วเลยไม่เรียกว่าเป็นการอาบน้ำละหมาดหรือนักวิชาการก็บอกไม่ซอการอาบน้ำละหมาดของเรานั้นไม่ซอใช้ไม่ได้หรือในทางกลับกันคนเก่าคนแก่ในนี้มีแต่หนุ่มๆทั้งนั้นเลยไม่สาจะมีใครแก่เลยนะคนโบราณในอดีตคนโบราณในอดีตนะครับที่เขาอยู่ชายคลองเวลาเขาจะอาบน้ำจะนาบ้าพี่น้องครับต้องครูสมัยก่อนเวลาเขาแปลเรื่องของการอาบน้ำละหมาดเนี่ยเขาแปลตามฮุกมนะเขาบอกว่าวิธีการอาบน้ำจะนาบ้าของคนสมัยก่อนนะเวลาเขาแปลนะครับเขาบอกว่าให้ไปที่ชายคลองแล้วก็เนียดแล้วก็กระโดดลงคลองแล้วก็ล้างให้ทั่วตัวให้หมดทั่วตัวการอาบน้ำจนาบะห์ของคนคนนั้นถือว่าซอถือว่าซออ้าวเห็นไหมเหมือนนบีไหมอาบน้ำจนาบะห์เหมือนนบีไหมไม่เหมือนเลยนบีไม่เคยกระโดดคลองนะครับแต่ว่าอะไรแต่ว่าซอตามหลักวิชาการทางด้านนิติศาสตร์อิสลามที่นักวิชาการนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยการอาบน้ำจนาบะห์ก็คือการชำระล้างร่างกายให้ทั่วทั้งหมดทั้งตัวดังนั้นการกระโดดน้ำคลองเนี่ยจึงถือว่าเป็นการอาบน้ำจนาบะห์ที่ซอเพราะมีเนียดนะบางคนเนี่ยนวัยตู้อะไรนะจนาบะฟัรดลิลลาฮิตะอาลาบิสมิลลาห์โครมขึ้นมาเสร็จแล้วจบนะครับได้ไหมการอาบน้ำละหมาดใช้ได้แต่ไม่ถูกต้องตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการอาบน้ำละหมาดใช้ได้ไหมได้แต่ไม่ถูกต้องตามแนวทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นนี่แหละครับเรียกว่าเรื่องอิบาดะห์เนี่ยมันแยกกันตรงนี้แยกกันตรงไหนตรงเจตนาดังนั้นเราที่เกิดมาเป็นมนุษย์มีสติปัญญานะครับเป็นมุสลิมผู้ศรัทธา
เราจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีเจตนาทำเพื่ออัลลอฮ์ร้านบางพรขายอาหารแล้วก็เนียดการขายอาหารของฉันเนี่ยนะได้ทรัพย์สินได้ริซกีมาส่วนหนึ่งจะใช้ไปในหนทางของอัลลอฮ์ดังนั้นการค้าขายของเรานั้นเป็นอิบาดะห์พี่น้องจำไว้นะดังนั้นนักวิชาการจึงบอกว่าเวลาที่พี่น้องทำอะไรก็แล้วแต่เนียดเจตนาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยเพราะจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเนี่ยวะมาคอลักตุนจินวันอิสข้าไม่ได้สร้างจินไม่ได้สร้างมนุษย์มาบนอะไรเลยเว้นแต่จะให้ทั้งจินและมนุษย์ทำอิบาดะห์เพื่อข้าดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์นั่นเรียกว่าอิบาดะห์พี่น้องเข้าใจนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเพื่ออัลลอฮ์เรียกว่าอิบาดะห์ดังนั้นสรุปคำว่าอิบาดะห์หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าเอามาอีกทีนึงนะครับคำจำกัดความของคำว่าอันอิบาดะห์หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่มีต่อพระเจ้าเรียกว่าอิบาดะห์นะส่วนมุอามะละห์หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ที่มีกับมนุษย์ด้วยกันเขาเรียกเรื่องมุอามะละห์ต่างกันนะบ้านเราแปลว่าเรื่องทางด้านสังคมนั่นแหละครับคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนบ้านกับพี่น้องต่างศาสนิกนี่เขาเรียกว่าเรื่องมุอามะละห์ไม่ใช่เรื่องศาสนาแต่เป็นเรื่องทางด้านสังคมเข้าใจนะครับแยกกันตรงนี้นะครับให้พี่น้องเข้าใจประเด็นพอพี่น้องรู้พื้นฐานต่างๆเหล่านี้พี่น้องจะแยกแยะออกอ๋ออันนี้เรื่องอิบาดะห์อันนี้เรื่องมุอามะละห์พี่น้องจะแยกประเด็นถูกแล้วพี่น้องก็จะหาฮุกมลงถูกเช่นเดียวกันดังนั้นพี่น้องครับนี่แหละคือพื้นฐานที่สำคัญเวลาที่เราจะทำอามันอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นความอดทนของเราเนี่ยจึงถูกแปลเปลี่ยนเป็นอามันอิบาดะห์ได้ด้วยกับการที่เรานั้นมีความรู้สึกนึกคิดมีความเจตนาที่ทำที่อดทนอดกลั้นเพื่ออัลลอฮฺความอดทนของท่านพี่น้องเรียกว่าเป็นอิบาดะห์ทันทีแล้วมันเกี่ยวพันกับอีหม่านทันทีนะครับมีภาคผลบุญ 100% อินชาอัลลอฮ์อ่ะดูในอายะห์กุรอานองค์การนี้ครับวะลานะบะลูวันนะกุมบิชัยอินมินัลคอฟฟีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้วะลานะบะลูวันนะกุมภาษาอาหรับนี่พี่น้องครับยากมากแต่ก็ไม่ถือว่าเรียนไม่ได้วะลานะบะลูวันนะกุมคำนี้นักวิชาการมุฟัสซิรินบอกว่าอัลลอฮ์ใช้คำที่สุดยอดมากตรงไหนอะครับลามอาล่าลามอาล่านี่เป็นเตากีดหมายถึงอะไรครับหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลือกคำนี้แล้วเน้นถึง2อักษรด้วยกันอักษรที่1คือลามอาล่าแล้วก็อักษรที่2นูนมุชัดดะดะวะลานะบะลูวันนะนูนมุชัดดะดะนูนมี2ชนิดนูนมุชัดดูนมุชัดดะดะมี2ชนิดนูนมุชัดดะดะที่แบบเน้นกับนูนมุชัดดะดะที่แบบหน่วงดังนั้นในอายะห์กุรอานองค์การนี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าวะลานะบะลูวันนะกุมข้าจะทดสอบพวกเจ้าอย่างแท้จริงข้าจะทดสอบพวกเจ้าแบบจริงๆและทุกคนต้องถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺใช้อักษรเน้นถึง2อักษรด้วยกัน1ลามอาล่า2นูนที่มีสับดูหรือสระชัดดะบอกว่ายังไงครับข้าจะทำการทดสอบพวกเจ้าอย่างแท้จริงบิชัยอินด้วยกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามมินัลคอลฟีไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของความกลัวกลัวอะไรครับกลัวจนกลัวอะไรครับกลัวป่วยกลัวอะไรครับกลัวตายกลัวอะไรอีกกลัวอะไรครับกลัวสามีทิ้งกลัวภรรยานอกใจอัลเลาะห์จะทดสอบพวกเราด้วยกับความกลัวต่างๆความกลัวนี่คือบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลญูอิความหิวพี่น้องเคยหิวไหมวันนี้หลายคนถือศีลอดหิวไหมครับหิวนะอย่าบอกนะถือศีลอดไม่หิวนะเขาว่าโกหกนะถือศีลอดแล้วต้องหิวเพ
พราะไอ้ความหิวนี่แหละมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นบททดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ทรงต้องการอยากให้พวกเราหิวทำไมอ่ะพอเราอยากจะให้รู้ว่าไอ้ความหิวเป็นยังไงจะได้รู้ว่าคนจนๆเวลาเขาหิวเป็นยังไงคนที่เขาไม่มีข้าวกินเขาไม่มีน้ำดื่มเวลาเขาหิวเขาเป็นยังไงให้แชร์ความรู้สึกกันไม่ใช่การทำร้ายนะครับเป็นการบอกให้รู้ถึงความรู้สึกในช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราต้องการอยากจะดื่มอยากจะกินอยากจะทำนู่นอยากจะทำนี่แต่เราบอกไม่ได้นี่ก็เป็นอะไรครับเป็นบททดสอบอีกอันหนึ่งเหมือนกันวานักอซิมมินัลอัมวาลีนักอซุนแปลว่าพร่องนะครับสิ่งที่ลดไปพร่องไปอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาบอกว่าวานักอซิมมินัลอัมวาลีอัลลอฮฺจะทำให้ทรัพย์สินของพวกเจ้าทั้งหลายลดไปมันหายไปในบางครั้งบางคราวทรัพย์สินของเราจะต้องอันตรธานหายไปนะครับอันนี้เป็นบททดสอบอีกบทหนึ่งจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอัลฟุซิและชีวิตบางครั้งบางคราวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบพวกเราด้วยกับการเก็บชีวิตหนึ่งชีวิตใดที่เรารักหรือชีวิตของเราเองก็ตามเราจะต้องจากคนที่เรารักหรือคนที่เรารักจะต้องจากเราไปดังนั้นนี่คืออีกหนึ่งบททดสอบไม่มีใครจะอยู่คงทนถาวรไม่มีใครจะอยู่คงกระพันได้เป็นอันขาดทุกคนจะต้องถูกทดสอบในเรื่องราวของชีวิตทรัพย์สินความหิวความกระหายแล้วก็เรื่องของความหวาดกลัววัสซามารอติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าพระองค์จะทรงทดสอบพวกเจ้าทั้งหลายด้วยกับสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องสวนไร่นาจะทำให้มันพินาศจะทำให้มันย่อยยับจะทำให้มันเจ๊งดังนั้นชาวไร่ชาวนาชาวสวนต้องรู้เวลาเรียนอายะห์กุรอานองค์การนี้ต้องเข้าใจว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบเราอย่างแน่นอนจะไม่มีมนุษย์คนใดบนโลกใบนี้ที่ไม่ผ่านบททดสอบพี่น้องฟังไว้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผมไม่ว่าจะเป็นพี่น้องเราทุกคนต่างต้องถูกทดสอบทั้งสิ้นไม่มีใครไม่ผ่านบททดสอบไม่เคยโดนบททดสอบไม่มีเลยนะบอกไว้เลยโดยเฉพาะผู้ศรัทธาและโดยเฉพาะบรรดาอันบิยะบรรดานบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบมนุษย์กลุ่มไหนมากที่สุดพี่น้องทราบไหมครับทราบไหมเอ่ยใครนะครับตอบว่าอะไรนะผู้ศรัทธาอัลฮัมดุลิลละห์เกือบถูกตอนนี้อยู่แยกพัฒนาการแล้วมีใครจะตอบอื่นนี่ไหมครับตอบทดสอบใครครับมุมินกับผู้ศรัทธาอันเดียวกันยังอยู่แยกพัฒนาการอยู่อัลลอฮ์ทดสอบใครมากที่สุดอาบังยูไลบีบมนุษย์โอ้อันนี้น่าจะอยู่ตลาดหนองจอกอันบียะแปลว่าบรรดานบีอัลลอฮ์จะไม่ทดสอบมนุษย์คนไหนเกินกว่าการทดสอบของบรรดานบีบรรดานบีเนี่ยถูกทดสอบมากกว่ามนุษย์ธรรมดาอย่างพวกเราพี่น้องต้องจำเลยนะบรรดานบีเนี่ยถูกทดสอบมากกว่าพวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ดังนั้นนบีจึงมีฐานันดรศักดิ์สูงกว่าเราในสวรรค์เพราะอะไรครับเพราะพวกเขาเหล่านั้นถูกทดสอบมากกว่าเราและบรรดานบีนั้นมีความอดทนมากกว่ามนุษย์สองเท่าด้วยกันเราเจ็บเนี่ยเจ็บขนาดไหนก็ตามพี่น้องครับนบีเจ็บมากกว่าเราสองเท่าเวลาที่เราประสบอุบัติเหตุอะไรก็แล้วแต่เราเจ็บเราปวดนบีถูกทดสอบมากกว่าเรานะครับให้รู้เอาไว้เวลาที่เราปวดหัวนบีจะปวดหัวมากกว่าพวกเราที่เป็นมนุษย์มุมินผู้ศรัทธาธรรมดานะดังนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงกล่าวเอาไว้ในช่วงท้ายขององค์การนี้ว่าบัชชิริซอบิรินอัลลอฮฺบอกว่าจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาผู้ที่ซอบิรินซอบัรผู้ที่มีความอดทนขันติ
ดังนั้นพี่น้องครับผมถึงบอกกับท่านพี่น้องในทุกองค์การของอายะห์อัลกุรอานเวลาที่พูดถึงเรื่องของความอดทนอัลลอฮ์ใช้คำว่าซะบัตซอบีรีนซอบารุนนะอิสบิรจะใช้เป็นคำนามก็ใช้เป็นคำสั่งใช้ก็อิสบิรูจงอดทนอัลลอฮ์จะใช้คำนี้เลยตรงตัวเลยจะไม่ยืมคำจะไม่แปลงคำจะใช้คำนี้เลยเพื่อที่จะให้พวกเรานั้นเข้าใจได้ง่ายอ้าวดังนั้น เวลาที่เราพูดถึงความอดทนพี่น้องครับเราต้องอดทนกับเรื่องอะไรบ้างล่ะเมื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยสั่งใช้ให้เรามีความอดทนและแจ้งข่าวดีให้กับบรรดาผู้ที่มีความอดทนเราต้องอดทนกับเรื่องอะไรบ้าง1เราต้องอดทนกับการที่เรานั้นจะต้องตรากตรำทำคุณงามความดีต้องอดทนไหมอดทนไหมครับเวลาพี่น้องจะละหมาดพี่น้องต้องทนไหมละหมาด5เวลาเนี่ยยังไม่เท่าไหร่จะไปเห็นจริงๆกับตอนละหมาดกิยามุลเลนจะไปเจอจริงๆกับตอนละหมาดตอรอเวียใช่ไหมครับโอ้โหอิหม่ามเนี่ยเสียงดีดีเหลือเกินเอาล้อเล่นไปตั้ง10หน้าเอาล้อฉันนี่ยืนขาสั่นเลยอาจารย์เอ้ยเพราะอะไรล่ะอิหม่ามเขาเก่งไงเขาจำเยอะเขาอ่านต้องทนไหมครับทนเวลาที่พี่น้องถือศีลอดต้องอดไหมและต้องทนไหมทนอดทนกับการทำคุณงามความดีนี่คือความอดทนแรกที่เราต้องรู้นะครับเพราะอะไรครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เรามีความสอบัตความสอบัตนี้ต้องใช้ในเรื่องของการทำคุณงามความดีประกอบคุณงามความดีทุกประการต้องมีความอดทน บางครั้งพี่น้องนะครับไม่มีสตังค์แต่ว่ามันถึงคราวที่พี่น้องจะต้องใช้สตังค์พี่น้องครับในใจเนี่ยเวลาที่พี่น้องจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแบบใช้สตังค์เนี่ยในขณะที่พี่น้องไม่มีสตังค์เนี่ยพี่น้องรู้สึกมันขัดกับหัวใจไหมอย่าสักกันหรอกครับขัดกับหัวใจไหมอาจารย์ไม่ค่อยมีช่วงนี้เอาไปน้อยๆหน่อยทำสรกรน้อยๆหน่อยช่วงนี้ขายของไม่ค่อยดีช่วงนี้โดนทดสอบเยอะช่วงนี้ลูกค้าน้อยอาจารย์เอาไปน้อยๆหน่อยนี่แหละครับนะแต่นี่คือเรื่องปกติเรื่องปกติสำหรับมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาอย่างเราแต่บางครั้งบางคราวมันท้าทายกับอีหม่านของเราไอตอนที่เราไม่มีนี่แหละตอนที่เรากำลังขัดสนตอนที่เรากำลังอับจนหนทางนี่แหละถ้าเราเป็นบุคคลที่รู้จักในการที่จะให้ไม่จำเป็นต้องซอดาเกาะนะไม่จำเป็นต้องซอดาเกาะแต่ผมยกตัวอย่างเรื่องของการซอดาเกาะให้พี่น้องได้เห็นง่ายๆนะครับพี่น้องทำซอดาเกาะในช่วงที่พี่น้องไม่ได้มีมากไม่ได้เหลือเยอะนั่นแหละครับมันคือบททดสอบกับอีหม่านของท่านพี่น้องเพราะอะไรล่ะเพราะช่วงนี้แหละจะเป็นช่วงที่เรางบมากที่สุดใช่ไหมล่ะเราจะต้องเก็บหอมรอมริบมากที่สุดเพราะกลัวอดไงเรากลัวหมดไงแต่พี่น้องครับให้เราคิดต่อไปอีกนิดหนึ่งว่าผู้ที่เป็นเจ้าของริซกีของเราเนี่ยที่เราได้มาบริโภคอุปโภคทุกวี่ทุกวันเนี่ยคือใครนี่แหละคือการวัดอีหม่านของท่านพี่น้องถ้าพี่น้องทำซอดาเกาะในช่วงที่พี่น้องไม่มีไม่ค่อยจะมีมันคือความท้าทายไงครับดังนั้นนี่แหละครับเวลาที่พี่น้องไม่มีแล้วพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์นี่แหละพี่น้องจำเอาไว้นะครับอัลลอฮ์จะนึกถึงพี่น้องวันที่พี่น้องอับจนหนทาง อันนี้คือเรื่องจริงนะนี่คือประโยคที่บอกว่าพี่น้องจะต้องสะบัดต้องอดทนบนการประกอบคุณงามความดีประการต่อมาพี่น้องต้องอดทนอดทนตอนไหนครับอดทนในการที่จะงดเว้นละเว้นกับสิ่งที่เป็นบาปอัลลอฮ์พี่น้องหลายคนเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะครับดูหนังฟังเพลงดูละครมันเพลินนะครับฟังเพลงเมื่อก่อนเนี่ยฟังสุนทราภรณ์เนี่ยโอ้โหมันกล่อมดีเหลือเกินเป็นยังไงฟังแล้วมันเคลิ้มอาจารย์เอ้ยเสียงเขายังนุ่มนุ่มเลยเพลินไหมเพลินพี่น้องครับ
เวลาวันที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยสุนทรภรณ์ที่ว่าเสียงดีๆเนี่ยนะแม่อาจารย์เนี่ยคันหูอยากจะเปิดสุนทรภรณ์ฟังอีกแต่พี่น้องต้องข่มหัวใจเพราะเรียนมาแล้วศึกษามาแล้วการฟังเพลงการฟังดนตรีนั้นฮารอมพี่น้องงดแล้วพี่น้องเว้นแล้วสอบัตและอดทนอดกลั้นกับการที่จะงดเว้นสิ่งที่เป็นมะซิยัตกับการที่จะต้องงดเว้นสิ่งที่เป็นบาปนั่นคือความสอบัตอดทนอีกประการหนึ่งเหมือนกันอัลลอฮ์ดูสิจะดูละครสักหน่อยเสียงอาซานมาอีกแล้วละครกำลังมันเลยเรื่องอะไรมาตาลดาคนแขกเราประพันธ์ด้วยที่ว่าเนี่ยนะครับผมไม่เคยดูนะไม่เคยดูนะครับเคยอ่านในบทความเฉยๆไม่เคยดูนะครับ แม่กำลังมันเลยนะครับมาตาลดาเนี่ยกำลังสนุกกำลังอาซานอีกแล้วขออีกนิดนึงอันนี้จะวัยรุ่นหน่อยถ้าเป็นคนรุ่นเก่าๆล่ะช่วงมักเกเรบนี่เป็นช่วงที่อะไรครับมวยดังคู่เอกบอลอะไรครับนัดชิงจะมาเตะกันในตอนเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรนั่งหนานะชอบมาเตะกันในช่วงมักเกเรบผมก็ชอบดูเหมือนกันนะบางครั้งเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปละหมาดแป๊บนึงขอดูก่อนมวยกำลังมันโอ้โหมาก่อนเนี่ยนะครับช่วงเขาทรายเตะไอ้ต่อยนะอัลลอฮ์ถนนเนี่ยโล่งเลยแต่ช่วงนี้แหละมักเกเรบบอลกับชิงกันช่วงเนี้ยมักเกเรบไม่รู้เป็นอะไรแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วก็ดึงมุสลิมเราไปไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนมีเวลาอีกเยอะเป็นซุนนะมุวัสสะบางคนนี่อัลเลมด้วยนะครับเปิดกว้างศาสนาเปิดกว้างมีเวลาเหลืออัลเลมซะด้วยขอดูมวยก่อนขอดูบอลก่อนนี่แหละครับคือบททดสอบ1มันเป็นมัสยิดการที่เรางดเว้นจากสิ่งต่างๆที่เป็นมัสยิดนั้นการซอบัตแบบนี้เป็นอิบาดะห์นะพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องทำได้พี่น้องทำได้เท่ากับพี่น้องกำลังทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประการต่อมาประการที่3การที่พี่น้องจะต้องซอบัตและอดทนกับสิ่งที่เป็นบาลาบททดสอบที่มาเจอกับพี่น้องบางคนอาจจะบ้านไฟไหม้บางคนอาจจะล้มละลายบางคนอาจจะลูกตายสามีเสียชีวิตอาจจะภรรยาเสียชีวิตอาจจะประสบกับอุบัติเหตุบาละต่างๆเหล่านี้บททดสอบเหล่านี้การอดทนของเราในช่วงนี้คือการสอบัตอดทนที่เรียกว่าเป็นอิบาดะห์ดังนั้นถ้าพี่น้องผ่านมันไปได้แสดงว่าพี่น้องกำลังทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องครับภัยพิบัติต่างๆเป็นการกำหนดจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าพี่น้องผ่านมันไปได้ถ้าพี่น้องนะครับสามารถที่จะผ่านมันไปแบบผู้ศรัทธานะไม่ใช่ผ่านไปแบบผู้ที่อะไรครับโวยวายตีโพยตีพายไม่ใช่นะผ่านไปแบบผู้ศรัทธาแสดงว่าพี่น้องเป็นบุคคลที่อยู่ในคำว่าอัสซอบิรีนและเป็นบุคคลที่อยู่ในความหมายของประโยคที่บอกว่าวะบัชชิริสซอบิรีนแจ้งข่าวดีให้กับบรรดาผู้ที่มีความอดทนขันติให้รู้เลยนะว่าความอดทนของเขาเนี่ยมันจะเป็นผลดีสำหรับเขาอัลลอฮ์มีผลตอบแทนให้กับเขาอัลลอฮ์สัญญาไว้พี่น้องครับอินนะวะอดัลลอฮิฮักกุนสัญญาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีวันเป็นหมันอัลลอฮ์สัญญาไว้จะมีข่าวดีจะมีรางวัลจะมีนู่นนี่นั่นให้กับเราพี่น้องเชื่อไหมล่ะต้องเชื่อนะถ้าไม่เชื่อเนี่ยแสดงว่าอีหม่านของเราพร่องแล้วศรัทธาของเรากำลังพร่องดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับมาดูนะครับสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้ใน นะครับในหะดีษบทหนึ่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาอายะห์กุรอานนะครับอายะห์กุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของความอดทนเกี่ยวกับบททดสอบที่จะมาประสบกับพวกเราพี่น้องครับวะมาอัซอบะกุมมินมุซีบะตินฟะบิมากะซะบัตไอดีกุมวะยะฟูอันกะซีรินอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในซูเราะห์อัชชูรอองค์การที่30
บอกว่ายังไงครับวามาอัลซอบะกุมเคราะห์กรรมภัยพิบัติภัยบาละบททดสอบอันใดก็แล้วแต่ที่มาประสบกับพวกเจ้าทั้งหลายมินมูซีบะตินไม่ว่าจะเป็นบททดสอบอันหนึ่งอันใดฟาบีมากัสบัตไอดีกุมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเตือนเอาไว้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมาจากสาเหตุหนึ่งอันเนื่องมาจากน้ำมือของพวกเจ้านี่แหละไม่ได้มาจากใครนะสาเหตุหนึ่งก็มาจากน้ำมือของพวกเรานี่แหละอันเนื่องมาจากอะไรบางครั้งเราฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์บางครั้งเราเป็นบุคคลที่หันหลังให้กับอัลเลาะห์บางครั้งเราเป็นบุคคลที่ไม่ใส่ใจในเรื่องราวของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จึงเตือนพวกเราไงล่ะครับจึงบอกให้พวกเราได้รู้ว่าบททดสอบวันนี้บททดสอบอันนี้เป็นการเตือนจากข้าและเจ้าจะได้ไม่หลงไปมากกว่านี้ผมเคยเจอคนหนึ่งพี่น้องครับขาขาดขาด้วนนะครับเขาไปฟังผมนะซีฮัดหลังละหมาดตอรอเวะหลายปีแล้วครับผมก็ถามว่าขาไปโดนอะไรมาเขาบอกว่าอุบัติเหตุรถคว่ำโอ้มาชาลอเลยเอาล็อตทดสอบเยอะเลยนะครับพี่น้องเชื่อไหมครับเขาตอบกับผมว่ายังไงอัลฮัมดุลิลลาห์อาจารย์ดีแล้วถ้าวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้ผมขาขาดผมอาจจะไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้าวันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ให้เขาขาขาดเขาอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ก็ได้ดังนั้นหลังจากที่เขาขาขาดเขารู้สึกสำนึกผิดหลังจากอะไรครับพาหิ้วไก่ไปตีไก่อยู่ตลอดเวลาเลยละหมาดก็ไม่ครบบวชก็ไม่ครบทำอะไรไม่ได้ดีสักอย่างหนึ่งบุเรตลอดเลยชีวิตของฉันนะอาจารย์แต่วันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบฉันให้ฉันเกือบตายขาขาดแต่ฉันยังไม่ตายวันนี้ฉันจึงหันหน้าเข้ามาหาศาสนานี่พี่น้องครับคนที่มีอีหม่านคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ดังนั้นเนี่ยอัลลอฮ์กำลังเตือนเวลาที่เราเจอกับภัยพิบัติภัยบาลาอันใดก็แล้วแต่แล้วเราผ่านมันไปได้บนพื้นฐานของความศรัทธานั่นแสดงว่าอีหม่านของเรากำลังเพิ่มนั่นแสดงว่าพี่น้องกำลังได้รับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านพี่น้องนั่นแสดงว่าพี่น้องกำลังได้รับดารอจะได้รับฐานันดรศักดิ์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพิ่มมากขึ้นดังนั้นวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราให้เราทราบเอาไว้เสมอบางครั้งมันอาจจะมาจากน้ำมือของเราที่เราดื้อกับอัลลอฮฺที่เราฝ่าฝืนกับอัลลอฮฺเพราะอายะนี้เป็นองค์การที่ชัดเจนมากเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ขนขวายมันมาเองบางครั้งอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เกิดแต่ที่ให้เกิดเนี่ยอันเนื่องมาจากสาเหตุจากพวกเจ้านี่แหละพอพวกเจ้าไปทำผิดพวกเจ้าไปละเมิดวะยะฟูอันกะซีรินและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้พี่น้องครับโคตรซึ้งเลยพี่น้องครับบอกว่ายังไงและกี่มากน้อยแล้วที่พระองค์ให้อภัยกี่มากน้อยแล้วที่พวกเจ้าเนรคุณกี่มากน้อยแล้วที่พวกเจ้าดื้อดึงกี่มากน้อยแล้วที่พวกเจ้าหันหลังต่อข้าเนี่ยแต่ข้าก็ยังให้อภัยข้ายังเปลี่ยนแปลงพวกเจ้าข้ายังให้พวกเจ้าสำนึกข้ายังให้โอกาสกับพวกเจ้ากี่มากน้อยไปดูในประสบการณ์ชีวิตของใครหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยนะหลายคนผมเชื่อว่าในอดีตเนี่ยอร่อยไม่น้อยไปกว่าใครหรอกไม่น้อยไปกว่าคนที่ผมเล่าด้วยซ้ำไปแต่ไม่อยากเล่าให้ฟังอาจารย์อันหล่ออย่าฟังเรื่องของฉันเลยถ้าฟังเรื่องของฉันอาจารย์จะทึ่งหลายคนจริงไหมครับนี่คือเรื่องจริงไงให้เรารู้เอาไว้เลยว่านี่คือความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีกับเราแสดงว่าอัลลอฮ์กำลังรักเราอัลลอฮ์เฝ้ามองเราอยู่อัลลอฮ์ให้เราเจอบททดสอบให้เราคิดได้ให้เราเตาบัตนั่นแหละครับคือโอกาสนั่นคือโอกาสแต่เราต้องคิดไงเราต้องพิจารณาไงครับเราต้องยืนหยัดอยู่บนพื้นฐานของสิ่งต่างๆเหล่านี้บนการศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะครับนะท่านดร.ไฟซอลอิบนุญะมีนอัลกอซาวีเป็นอิหม่ามเป็นคอเตบประจำมัสยิดฮารอมท่านขึ้นคุตบะห์ครั้งหนึ่งแล้วก็บรรยายเอาไว้บอกว่ายังไงพี่น้องครับ
มาอัสอบะกะมินฮะซะนะตินฟะมินัลลอฮ์บอกเลยความดีใดๆที่ประสบกับพวกเจ้าเนี่ยมาจากอัลลอฮ์อย่าลืมสิ่งที่เป็นความดีเนี่ยก็มาจากอัลลอฮ์วะมาอัสอบะกะมินซัยยิอะตินฟะมินนัฟซิกแต่อะไรที่มันเป็นความชั่วช้าเลวทรามไม่ได้มาจากอัลลอฮ์มันมาจากตัวของสูเจ้าเองอัลลอฮ์ไม่ได้ประสงค์จะให้เจ้าทำชั่วอัลลอฮ์ไม่ได้จะให้เจ้าเป็นคนบุเรแต่สิ่งต่างๆที่เราเลวสิ่งต่างๆที่เราเป็นคนดื้อที่เราเนรคุณกับอัลลอฮ์เนี่ยมันเนื่องมาจากตัวของเราไม่ใช่อัลลอฮ์จะให้เราเป็นพี่น้องเข้าใจนะครับ และอย่าไปโทษอัลลอฮ์มีคนที่อะกีดะห์เพี้ยนเวลาอะไรประสบกับเขาอัลลอฮ์ให้ฉันเจอเวลาตัวเองเลวอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันเป็นแบบนี้แล้วจะมาโทษฉันได้ยังไงนี่คือคนที่มีอะกีดะห์ผิดเพี้ยนก็อัลเลาะห์กำหนดมาให้ฉันเป็นโจรน่ะแล้วจะมาลงโทษฉันยังไงอ่ะพูดแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างความชั่วในขณะเดียวกันอัลเลาะห์ก็สร้างความดีวะคอละกอนะกุมอัซวาจาอายะห์กุรอานองค์การนี้บอกว่ายังไงข้าสร้างสู่เจ้าทั้งหลายมาเนี่ยให้เป็นคู่ครองนักวิชาการมุฟัสซิรีนอธิบายว่ายังไงอัซวาจันนี่คือสิ่งที่เป็นคู่มีกลางวันต้องมีด้านบนต้องมีดวงอาทิตย์ต้องมีดวงจันทร์มีสีขาวต้องมีสีดำนี่ก็คือคู่เหมือนกันมีความดีก็ต้องมีพี่น้องคนหนึ่งเป็นเพื่อนของผมต่างศาสนิกถามผมทำไมเชื่อในพระเจ้าทำไมพระเจ้าของเองไม่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ให้เป็นของดีทั้งหมดเลยทำไมอ่ะก็ในเมื่อเชื่อว่าพระเจ้าสร้างนั่นพระเจ้าสร้างนี่ทำไมอัลลอฮ์ไม่สร้างทุกสิ่งให้ดีหมดเลยอ่ะใครจะตอบผมเดี๋ยวมีรางวัลให้มีไหมครับทำไมอัลลอฮ์ไม่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเลยมีแต่ความดีไม่ต้องมีความชั่วมีแต่ของดีไม่ต้องมีของเลวเอาถามก่อนอัลลอฮ์จะทำแบบนั้นได้ไหมอัลลอฮ์สร้างมนุษย์ทั้งหมดบนโลกใบนี้เป็นคนเลวหมดเลยได้ไหมเอามนุษย์ทั้งหมดบนโลกใบนี้ลงนรกหมดเลยได้ไหมอัลลอฮ์จะทำอย่างนั้นทำไมเหตุผลคืออะไรอ้าวถ้าอัลลอฮ์จะทำเนี่ยพระองค์ทำได้เพราะเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ไม่ทำไงอัลลอฮ์ไม่อาจทำกับเบาของพระองค์คนใดเลยนะครับดังนั้นอัลลอฮ์สร้างความชั่วและอัลลอฮ์สร้างความดีมาเพื่อที่จะให้มนุษย์เนี่ยได้รู้ด้วยกับสติสัมปชัญญะของตัวเองผมจึงย้อนกลับไปในอายะห์กุรอานองค์การที่เราบอกนะในซูเราะห์อัรเราะห์มานนะบุญคุณอันใดล่ะคิดสิที่ทำให้เจ้าทั้งสองปฏิเสธกับอัลลอฮ์น่ะคิดพิจารณาดูใครที่มีบุญคุณมากกว่าอัลลอฮ์ใครที่ให้เรามากกว่าอัลลอฮ์มีไหมครับอัลลอฮ์สร้างทุกสิ่งบนโลกใบนี้มาเนี่ยพี่น้องครับผมก็คิดอยู่นานตอนนั้นยังไม่ได้เรียนศาสนาและเพื่อนของผมเนี่ยนะครับเป็นรองเจ้าอาวาสไอเราก็มันก็น่าคิดนะแต่พี่น้องครับกลับไปเจออายะห์กุรอานหลายองค์การที่อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้วะคอลากอนากุมวะคอลากอลากุมฟิลอัรดิจะมีอันข้าสร้างทุกสิ่งบนโลกใบนี้ให้เป็นประโยชน์กับพวกเจ้าทั้งหลายไม่มีอะไรเลยอัลลอฮ์ไม่สร้างสิ่งใดเลยที่ไม่มีประโยชน์ไม่มีเหตุไม่มีผลอัลลอฮ์ไม่สร้างพี่น้องครับไส้เดือนมีประโยชน์ไหมอุจจาระใครกำลังทานข้าวอยู่สต็อปก่อนนะอุจจาระเนี่ยมีประโยชน์ไหมพี่น้องครับมีเอ้าความชั่วนี่มีประโยชน์ไหมมีไหมครับมีสิประโยชน์ของความชั่วคืออะไรถ้าไม่มีความชั่วพี่น้องจะรู้ไหมว่าอะไรดีนี่แหละคือเหตุผลที่บอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างทุกสิ่งมาแล้วมีประโยชน์สำหรับเราไม่มีอะไรบนโลกใบนี้เลยที่ไม่มีประโยชน์สำหรับมนุษย์เพียงแต่ว่ามนุษย์จะรู้หรือไม่รู้เท่านั้นเองจ
จะไปถึงหรือไปไม่ถึงจะมีความรู้ความสามารถพิสูจน์ได้แค่ไหนเท่านั้นเองแต่ทุกสิ่งอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อเราอัลลอฮ์สร้างมาเพื่อมนุษย์ทุกคนดังนั้นพี่น้องครับนี่คือความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่มีใครอีกแล้วที่จะให้ความรักกับมนุษย์เหนือไปกว่าอัลลอฮ์ไม่มีไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หน้าไหนบนโลกใบนี้ไม่มี แต่มนุษย์ก็ยังเลวกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงไหมครับตอนที่นั่งอยู่ตรงนี้ใครอายุเยอะที่สุด80มีไหมครับไม่มีล่ะโอ้โหมีแต่วัยรุ่น80มีไหมไม่มี70มีไหมครับมาชาอัลลอฮ์วัยรุ่นอันนี้วัยรุ่น70อัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเป็นผู้ศรัทธาพี่น้องลองดูนะ70ปีสำหรับผู้ปฏิเสธศรัทธาอัลลอฮ์ให้เขามีชีวิตออกมาจากครรภ์ของมารดา70ปีไม่เคยคิดจะขอบคุณอัลลอฮ์แม้แต่เพียงครั้งเดียวมีไหมคนแบบนี้มีไหมไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยอ่ะไม่เคยแยแสเลยไม่เคยคิดด้วยว่ามีอัลลอฮ์ทำเหมือนกับอัลลอฮ์ไม่มีจริงมีไหมครับบางคนอยู่เป็นร้อยปีนะครับแต่หาอัลลอฮ์ไม่เจอไม่คิดจะหาด้วยไม่คิดจะเรียนรู้ไม่คิดจะศึกษาไม่คิดจะนำพาตัวเองเนี่ยให้เป็นเบาที่รู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่เคยแม้แต่เพียงครั้งเดียวในชีวิตที่จะขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามิหนำซ้ำยังเอาตัวเองเนี่ยนะครับไปรักไปชอบพอหันหลังกับอัลเลาะห์ไม่พอนะไปรักคนอื่นมากกว่าอัลเลาะห์อีกหน้าโมโหมั้ยล่ะน่าโมโหไหมพี่น้องครับเราเนี่ยรับเด็กคนหนึ่งเก็บมันมาเลี้ยงเลี้ยงดูปูเสือทุกเมื่อเชื่อวันเลยมดไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมันเลยเงินทองทรัพย์สินที่หามาเนี่ยลำบากตรากตรำอดทนสบัดเพื่อให้มันมีอนาคตที่ดีวันไม่ดีคืนไม่ดีมันบอกกับเราป๋าหนูไม่รักป๋าแล้วมาหนูไม่รักมาแล้วหนูจะไปอยู่กับคนอื่นรู้สึกยังไงครับตรงนี้รู้สึกยังไงเสียใจไหมน้อยใจไหมเราเนี่ยเป็นแม่มันเลี้ยงมันแค่ไม่กี่ปีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราทั้งชีวิตให้แม้กระทั่งลมหายใจให้แม้กระทั่งริซกีไม่เคยขอบคุณอัลลอฮฺตะอาลาแม้แต่เพียงครั้งเดียวในชีวิตแล้วจะไม่ให้อัลลอฮฺโกรธอยู่ไหวอะครับดังนั้นนี่แหละครับผมถึงบอกกับท่านพี่น้องว่าวันนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์และยินมาสิ่งที่แตกต่างระหว่างมนุษย์ยินและสิ่งถูกสร้างทั้งหมดเลยเนี่ยคือสติคือปัญญาเพื่อที่จะให้เรานั้นแยกแยะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอยู่จริงผู้ที่เราจะต้องเคารพสักการะคืออัลลอฮฺตะอาลาไม่ใช่คนอื่นอย่านอกใจอย่าเนรคุณดังนั้นการที่เรานั้นไม่เคยขอบคุณอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียวเนี่ยเราถือว่าเป็นบุคคลที่เนรคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างชัดเจนแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกที่อัลลอฮฺจาลาจะเอาเราลงนรกยะฮันนัมของพระองค์ไม่แปลกนะอย่าโทษอัลลอฮ์นะเพราะอัลลอฮ์ให้มาครบหมดแล้วให้สติมาแล้วให้ปัญญามาแล้วให้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้วนบีมาหรือยังมาแล้วไปแล้วคัมภีร์มีหรือยังมีแล้วและก็ยังมีอยู่แบบอย่างล่ะบรรดาซอลาฟุซอลและมาแล้วแล้วก็ไปหมดแล้วคนที่ได้รับความพึงพอพระทัยจากอัลลอฮ์มีหรือยังมีแล้วบทเรียนต่างๆมากมายแต่ไม่เคยเรียนไม่เคยศึกษาไม่เคยแสวงหาความรู้และไม่พยายามทำตัวเองให้เป็นเบาที่รู้คุณต่ออัลเลาะห์ตะอาลาพี่น้องครับสมควรไหมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเอาเราลงนรกยะฮันนัมสมควรไหมครับไปโทษอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้นะมาดูฮะดิษบทหนึ่งฮะดิษบทนี้ผมเพิ่งจะค้นหาเมื่อสักครู่นี้เองอันเนื่องมาจากว่าเดินมาเจอบังคารูน
ผมไม่ทราบว่าบังฮารูนเนี่ยตามองไม่เห็นผมก็ยื่นมือเนี่ยไปสลามบังฮารูนแล้วก็ผมก็เอ๊ะบังฮารูนโกรธอะไรผมหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้นะไม่ยอมรับสลามผมโกรธอะไรผมหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่าผู้ใหญ่ที่นั่งรอบๆ อาจารย์ซอดีกีนใครต่อใครหลายคนบอกว่าอ๋อตาท่านมองไม่เห็นผมก็อัลลอฮ์เบาใจนึกว่าโกรธเราแล้วผมก็นึกหะดีษบทหนึ่งนะครับที่ท่านเชคบินบาสรออิมาฮุลลอฮ์ท่านได้เคยอธิบายเอาไว้และมันเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพวกเราในค่ำคืนนี้เลยเพราะมันมีคำหนึ่งที่อยู่ในคำว่าซอบารุนพี่น้องดูนะครับหะดีษบทนี้เป็นหะดีษที่รายงานจากซอฮาบะห์ท่านหนึ่งที่ชื่อว่าท่านอานัสท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันกอลกล่าวว่าซะมิอะตุรอซูลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลฉันเคยได้ยินท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวครั้งหนึ่งนะหะดีษบทนี้นี่ผมเอามาฝากบังฮารูนเลยนะครับยะกูลท่านนบีกล่าวว่าอินนัลลอฮะอัซซะวะจัลลาแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ทรงสูงส่งก็ล่ะได้กล่าวเอาไว้นะครับบอกว่ายังไงพี่น้องครับอิซับตะไลตุอิซาอิบตะไลตุสองคำอ่านติดกันไปเลยเป็นฮัมซะตุนวัสลีนะครับอิซับตะไลตุเมื่อข้าอัลลอฮ์กล่าวนะอันนี้เป็นหะดีษของนบีแต่นบีพาดพิงกล่าวถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิซับตะไลตุอับดีเมื่อข้าได้ทำการทดสอบกับเบ่าของข้าคนหนึ่งคนใดก็ตามบิฮาบีบะตัยฮิด้วยกับของที่เป็นที่รักของเขาสองสิ่งด้วยกันบิฮาบีบะตัยนี่แปลว่าสองสิ่งด้วยกันของที่เป็นที่รักของเขาเนี่ยฟาซอบะรอนบีบอกว่าแล้วเขาก็อดทนอัลลอฮ์ทดสอบด้วยกับการเอาของรักของหวงสองสิ่งนี้กลับไปเนี่ยนะฟาซอบะรอหลังจากนั้นเขาก็อดทนอดกลั้นไม่หือไม่อือพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้ผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเอาวัตตุฮูมินฮุมัลญันนะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าข้าจะเปลี่ยนสองสิ่งนั้นด้วยกับสวรรค์ของข้าอัลลอฮุอักบัรกะบีรอพี่น้องอยากรู้ไหมไอ้สองสิ่งเนี้ยที่เป็นของรักของหวงของมนุษย์เนี่ยคืออะไรนะครับท่านเชคบินบาสอธิบายครับยูรีดูไอไนฮีนั่นคือดวงตาทั้งสองของมนุษย์นั่นเองท่านเชคอับดุลลอฮ์อิบนุลบาสรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านอธิบายเอาไว้หะดีษบทนี้เป็นหะดีษซอฮีหะอยู่ในการบันทึกของอิหม่ามอันบุคอรีหมายถึงอะไรพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกเก็บดวงตาของเบ่าคนหนึ่งคนใดไหมเนี่ยหรือทำให้เบ่าคนหนึ่งคนใดตามองไม่เห็นเนี่ยให้จำเอาไว้ว่าพระองค์จะทรงแลกดวงตาของเราด้วยกับสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องเอาไหมเอาไหมครับเงื่อนไขข้อเดียวซอบารอต้องอดทนอย่างผู้ศรัทธาอย่าโวยวายอย่าตีโพยตีพายอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่ทดสอบฉันเหลือเกินวะเฮ้ยให้ฉันตามองไม่เห็นหะดีษบทนี้นะครับผมเคยเอาไปอ่านให้กับอิหม่ามท่านหนึ่งท่านอิหม่ามเดดวงแก้วนะครับท่านยังมีชีวิตอยู่ในหลายรอมฎอนที่ผ่านมาท่านอ่านกุรอานจนกระทั่งจบเล่มแล้วก็ปรากฏว่าหมดรอมฎอนตาไปหาหมอตาท่านมองไม่เห็นไปหาหมอก็หาสาเหตุไม่เจอตามองไม่เห็นผมก็เลยเอาหะดีษบทเนี้ยไปบอกเป็นกำลังใจอิหม่ามไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ประกันเอาไว้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประกันเอาไว้สวรรค์ของพระองค์จะมีให้กับคนที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบเขาด้วยการเอาดวงตาทั้งสองของเขาไปจากเขาพี่น้องดูนะครับนักวิชาการที่อาเลมบนโลกใบนี้เนี่ยหลายคนตาบอดแม้กระทั่งบุคคลที่อธิบายหะดีษบทนี้ท่านเชคบินบาสท่านก็ตาบอดทั้งสองข้างเลยครับ
ดังนั้นพี่น้องครับผมยังอิจฉาเลยอิจฉาพี่น้องที่ตาบอดแล้วก็เป็นคนที่มีอะกีดะห์ดีเป็นคนที่มีอิบาดะห์ดีเป็นคนที่มีความซอบัตอดทนในการเรียนรู้ศาสนาในการเป็นเบ่าที่รู้คุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิจฉาครับเพราะอัลเลาะห์ประกันเอาไว้ดังนั้นพี่น้องนะใครเป็นต้อกระจกใครที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบให้ตามองไม่เห็นอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลเลาะห์วันนี้อัลเลาะห์กำลังจะแลกสวรรค์ให้กับท่านด้วยกับดวงตาของท่านไม่ใช่เรื่องร้ายนะครับไม่ใช่เรื่องไม่ดีแต่เป็นเรื่องดีสำหรับผู้ศรัทธาอย่างพวกเราแต่ขอเงื่อนไขข้อเดียวต้องอะไรครับจงอดทนครับอัสซอบรุจงอดทนอดทนต่อไปอินชาอัลลอฮ์นะครับให้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานสวรรค์ให้กับเราด้วยกับการเอาดวงตาของเราไปหรือจะเป็นของรักอะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮ์เรียกคืนกลับไปให้เราขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าตีโพยตีพายอย่าเสียใจมากจนเกินเหตุอย่าเป็นบุคคลที่หลงลืมวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอาจจะให้เราล้มละลายวันนี้อัลลอฮ์ตะอาลาอาจจะให้คนที่เรารักจากไปวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาอาจจะให้เราแขนด้วนขาด้วนหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราถูกทดสอบในชีวิตของเราพี่น้องครับให้เราสอบัตแล้วก็อดทนอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลเลาะห์ครับสิ่งที่เป็นความดีงามจะมาประสบกับเราขอแค่เพียงเราอดทนอดทนเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเองพี่น้องครับแค่นี้เองขอแค่เราอดทนครับดังนั้นความอดทนของผู้ศรัทธามันจึงแตกต่างกับบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาไม่เหมือนกันเราอดทนบนพื้นฐานแห่งศรัทธาบนพื้นฐานแห่งอีมานเราจะได้รับสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะได้รับข่าวดีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินชาอัลลอฮ์นะครับความจริงแล้วมีอีกหลายองค์การที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวแต่ผมดูเวลาแล้วเพียงพอแล้วพี่น้องครับกับการที่เราได้พูดคุยกับอายะห์อัลกุรอานไม่กี่องค์การกับหะดีษไม่กี่บทแต่ทำให้เราสามารถเพิ่มพูน إ ي م านการศรัทธาให้กับพี่น้องได้ผมว่าเพียงพอไม่ต้องมากไปกว่านี้ขอให้เรามี إ ي م านที่เพิ่มพูนมากขึ้นและหลังจากฟังผมไปในวันนี้ให้เราเข้าใจว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปไม่ว่าอะไรสิ่งใดจะมากระทบกระทั่งกับชีวิตของท่านพี่น้องพี่น้องสัญญากับผมหน่อยครับว่าพี่น้องจะอดทนสัญญานะอาจารย์เจอหน้าผมวันหน้าฉันทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับอาจารย์แล้ววันนี้อัลเลาะห์เอาลูกฉันไปเมื่อวานนั้นอัลเลาะห์เอาสามีฉันไปเมื่อวันก่อนอัลเลาะห์ทดสอบฉันโดนรถชนรถคว่ำแล้วมาบอกกับผมในวันหน้าอาจารย์ฉันทำตามสัญญากับอาจารย์แล้ววันนั้นพี่น้องจะอยู่ในดุอาของผมนะครับเราจะอดทนเพราะนี่คือคำสั่งจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะเป็นการประกอบคุณงามความดีก็ต้องทนจะเป็นเรื่องของการละเว้นจากการทำชั่วเราก็ต้องทนหรือจะเป็นเรื่องของบาลาต่างๆที่มาประสบกับเราเราก็ต้องทนนี่ผมยังไม่ได้ยกเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ของบรรดานบีเลยนะครับแค่คุยกับท่านพี่น้องแค่เพียงอายะห์อัลกุรอานกับซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยแค่นี้เนี่ยผมว่าอัลฮัมดุลิลละห์ดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาครับฝากเอาไว้เป็นบทเรียนกับพวกเราในวันนี้เพราะคำว่าจงอดทนนั้นเป็นคำสั่งใช้จากพระเจ้าของเราให้เราอดทนเพราะพระองค์เตรียมเอาไว้สิ่งที่จะเป็นที่พักอันถาวรของเราสิ่งที่เป็นรางวัลอันยิ่งใหญ่ของเราอัลลอฮ์เตรียมเอาไว้ให้กับพวกเราพี่น้องครับอัลลอฮ์ไม่ผิดสัญญาหรอกอัลลอฮ์ไม่ผิดคำพูดหรอกครับพระองค์บอกว่าพระองค์เตรียมเอาไว้ให้พี่น้องรอรับได้เลยดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านครับนี่คือบทเรียนของเราในวันนี้สำหรับคนที่เป็นอะห์ลุสซุนนะฮ์วัลญะมาอะห์มีตัวอย่างอีกเยอะ
ที่ผมสามารถนำเสนอและพูดคุยกับท่านพี่น้องตรงนี้เนี่ยแต่วันนี้เอาแค่นี้พอเพราะพี่น้องทุกคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยส่วนใหญ่จะสว สวยังไหวอยู่เหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่เรื่องไหวไม่ไหวเรื่องความจำพอจะใส่อะไรให้เยอะๆแล้วโอ้โหอาจารย์พูดหลายเรื่องเหลือเกินว่าจำไม่หมดมีคำถามพี่น้องท่านใดมีคำถามนะครับอย่าซากันล้อคอยรอนนะครับบังฮารูนนะผมก็เพิ่งจะเจอท่านครั้งแรกวันนี้แหละนะครับไม่รู้ว่ามีแฟนคลับแบบบังฮารูนด้วยอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอินชาอัลลอฮ์นะครับหวังว่าคงจะได้พบเจอกันอีกบ่อยๆนะอินชาอัลลอฮ์แล้วพี่น้องช่วยขอดุอาให้บังฮารูนด้วยนะครับให้มีสุขภาพมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์นะครับแล้วก็ขอให้ท่านได้ยืนหยัดมั่นคงแบบนี้ต่อไปนะครับนานๆนะครับเดี๋ยวบังอรุณเราขอพี่น้องท่านใดมีคำถามเชิญได้เลยครับอาจารย์ครับครับผมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมว่าอะไรกุศลเล่าหรือครับตัวรองบอกครับถามเรื่องที่อาจารย์ยกอายะห์กุรอานครับอัรเราะห์มานอ่ะฮะซูเราะห์ที่55ครับว่าบิอัยอาว่าบิอัยอาลาอิรอบิกุมาตุกาดีบาครับด้วยบุญคุณอันใหญ่เล่าครับของพระเจ้าของเจ้าผู้สอนครับพระเจ้าผู้ใช่คำว่าทั้งสองเนี่ยใช่ครับหมายถึงมนุษย์กับดินใช่ครับนะถูกต้องฮะเจ้าทั้งสองเนี่ยหมายถึงอัลลอฮ์ที่กำลังคีตอบกำลังพูดกับสิ่งที่มีสติปัญญาสองสิ่งด้วยกันบนโลกใบนี้นั่นก็คืออันยินวันอินส์นักวิชาการอธิบายกุรานสองสิ่งนี้ก็คือมนุษย์กับยินนะครับถูกต้องครับแล้วอาจารย์พูดเมื่อกี้บอกว่ามีทั้งหมดกี่ครั้งที่อาจารย์ล้อพูดตอนนี้ผมจำไม่ได้11มั้ย31 31ใช่ไหมครับอ่านไม่จบผมต้องไม่จบปัญหาที่2ครับผมเรื่องเนี่ยคือได้บอกว่าอินนามันอามาลูบินนียะห์แท้จริงการงานทุกอย่างด้วยการตั้งเจตนาครับว่าอินนามัลิกุลลิอิมานะวะอ่าฮะและทุกคนจะได้ตามที่ตั้งเจตนาไว้ใช่ครับไอ้คำว่าเนี่ยตรงเนี้ยหมายถึงเนี่ยที่ดีหรือเปล่าครับผมจะถามนักอธิบายใช่ครับแม่นี่คือคำถามของคนอาเล็บมาเนี่ยหมายถึงเนี่ยที่ดีสิครับคือความจริงแล้วเนี่ยผมเข้าใจนะว่าคนถามเนี่ยน่าจะรู้คำถามแต่ว่าอาจจะเป็นฮะดียะห์หรือเป็นสาธารณประโยชน์นะครับลิกุลลิมริอิมมานะวาในหะดีษนะครับต่อไปเนี่ยฟามันกานัตฮิจรอตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลฟะฮิจรอตุฮูอิลัลลอฮิวะรอซูลิฮิใครก็ตามที่เนียตเจตนาเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอพยพไปเพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาการอพยพของเขาก็จะเป็นไปและจะถึงอัลเลาะห์และรอซูลของพระองค์ว่ามันกานัตฮิจรอตุฮูอิลาดุนยายูซีบูฮาอาวิมรออาตินยันกิฮูฮานบีบอกต่ออีกว่าใครก็ตามที่เนียตเจตนาอพยพไปเพื่อผลประโยชน์ในดุนยาหรืออาวิมรออาตินสตรีนางหนึ่งบางรีวายะบอกว่ายันกิฮูฮาไปแต่งงานกับสตรีนางเนียตไปอพยพไปไม่ใช่ไปเพื่ออัลเลาะห์แต่ไปต้องการจะแต่งงานกับสตรีนางหนึ่งเขาก็จะได้ตามเจตนาที่เขาตั้งใจเอาไว้เพราะในยุคนั้นในสมัยนั้นมีบางคนอพยพตามคำสั่งของอัลลอฮ์และรอซูลและบางคนอพยพไปเพื่อที่อยากจะแต่งงานกับสตรีชาวเมืองมาดีนะห์เขาว่าสวยเขาว่าสวยดังนั้นครับใครเจตนาแบบไหนจะได้แบบนั้นถ้าเจตนาไปเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลไอการเจตนาของเขาการอพยพของเขาถึงอัลลอฮ์และรอซูลใครที่เจตนาแค่ดุนยาการอพยพของเขาเนี่ยนะก็จะได้แค่ดุนยาถ้าจะเนียดเพราะผู้หญิงก็จะได้ผู้หญิงตามสมปรารถนาดังนั้นส่วนอัลลอฮ์กับรอซูลเขาจะไม่ได้ภาคผลที่จะได้รับจากอัลลอฮ์เขาหมดสิทธิ์แล้วเพราะอะไรครับเขาเนียดเพื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นเนียดตรงนี้นักวิชาการอธิบายบอกหะดีษบทนี้นะเป็นครึ่งหนึ่งของศาสนาเลยครับเรื่องอิบาดะห์ทุกเรื่องต้องมีเนียดนะเรื่องอิบาดะห์ทุกเรื่องต้องมีเนียดและในอิบาดะห์เนี่ยสิ่งที่เป็นฟัรดูก็แยกจากเนียดนี่แหละอะไรที่เป็นซุนนะห์ก็อยู่ตรงเนียดนี่แหละ
ดังนั้นเจตนาในเรื่องเจตนาในสำคัญมากถ้าเนียดดีเนียดเพื่ออัลลอฮ์ได้ผลบุญจากสมมุติผมละหมาดเป็นอิหม่ามนำละหมาดอยากจะให้คนที่นี่ชมอัลลอฮ์อาจารย์เสียงดีดีเหลือเกินเมื่อกี้นี้เด็กคนลูกมุมินชื่ออะไรนะที่อ่านกุรอานอะฮะอารัชสมมติอะสมมตินะผมอยากจะปั้นนะให้ลูกของผมเนี่ยเก่งอย่างอารัชอ่านกุรอานเสียงดีอย่างอารัชเพื่อที่จะให้คนชมอยากจะมีหน้ามีตาในสังคมสมมุตินะครับดังนั้นแล้วไอ้สิ่งที่ผมทำเนี่ยลูกผมจำกุรอานดีไหมดีความจริงแล้วต้องได้บุญไหมได้บุญแต่เมื่อใดที่ผมเนียดแบบนี้เนี่ยนะครับผมจะไม่มีสิทธิ์ได้บุญเลยเพราะอะไรอ่ะเพราะผมเนียดทำเพื่อสิ่งอื่นไงเนียดอยากจะให้คนชมไงดังนั้นผลบุญจากอัลลอฮ์จึงไม่ได้กับผมต้องไปเอาผลบุญจากคนที่ชมผมนี่คือความแตกต่างพี่น้องต้องเข้าใจนะเวลาที่เราละหมาดเพื่อให้คนชมพี่น้องก็ต้องไปเอาผลบุญจากคนที่ชมเราซึ่งเขาให้เราได้ไหมล่ะไม่ได้เขาไม่มีผลบุญให้เราไม่มีสวรรค์ให้เราไม่มีนรกให้เราดังนั้นอย่าไปทำเพื่อใครทำเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับวางหัวใจของเราให้ถูกที่วางหัวใจของเราให้ถูกต้องอินชาอัลลอฮฺและเราก็จะได้รับผลตอบแทนจากพระผู้อภิบาลของเราอินชาอัลลอฮ์คำถามต่อไปครับมีท่านเอ๋จะถามนะครับขอเป็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนะครับไม่เป็นไรครับนอกหัวข้อก็ได้ถ้าผมตอบได้ตอบถ้าตอบไม่ได้ก็วัสสลามครับผมตอนเมื่อกี้นี่ครับตอนที่อาจารย์นำละหมาดครับจังหวะอาจารย์ละหมาดเร็วครับและบางคนเขาไม่ตามจะมีผลอะไรครับผมเคาะหรือไม่เคาะเลยโอ้มาชาอัลลอฮ์เลยครับถามดีมากเลยนะครับการละหมาดญะมาอะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงนะครับศอลาตุลญะมาอะติอัฟฎอลุมินศอลาตินฟัซซิซะบะอะวะอัชรีนดะรอจาตันการละหมาดญะมาอะห์นั้นมีความภาคมีความประเสริฐกว่าการละหมาดคนเดียวถึง27เท่าดังนั้นเมื่อพี่น้องเนียดละหมาดญะมาอะห์ไม่ว่ากับผมหรือกับใครพี่น้องต้องเนียดตามผมหรือตามคนที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดท่านพี่น้องถ้าพี่น้องไม่เนียดตามพี่น้องจะไม่ได้ผลบุญของการละหมาดญะมาอะห์หรือพี่น้องเนียดตามอยู่แล้วพี่น้องออกเนียดออกจงใจแบบนี้นะผมเนียดออกแล้วผมไม่ตามอาจารย์แล้วดังนั้นการละหมาดญะมาอะห์ที่ว่าได้27เนี่ยจะไม่เหลือเท่ากับว่าพี่น้องละหมาดคนเดียวถึงแม้ว่าพี่น้องจะอยู่ในแถวหรืออยู่ในญะมาอะห์ก็ตามดังนั้นนะครับเงื่อนไขหนึ่งของการละหมาดญะมาอะห์คือพี่น้องต้องตามอิหม่ามมักรูห์นะครับการที่พี่น้องละหมาดตามอิหม่ามแต่ไม่ตามอิริยาบถของอิหม่ามเพราะนบีบอกว่ายังไงเวลาที่อิหม่ามเขาละหมาดเนี่ยฟะกับบะรอกับบิรูเวลาอิหม่ามตักเบสพวกท่านต้องตักเบสตามนะอย่าฝืนนะครับตามอิหม่ามครับผมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะวงเล็บนิดนึงต้องดูด้วยว่าคนที่เนียดไม่ตามผมเนี่ยเพราะอะไรเพราะถ้าอ่านตามไม่ทำอยู่เวลาที่ไทยพี่น้องละหมาดญะมาอะห์เนี่ยนะการอ่านของอิหม่ามก็คือการอ่านของมะมูมพี่น้องไม่อ่านยังได้เลยตกใจหมดครับนะพี่น้องไม่อ่านได้ไหมขนาดฟาติฮะที่เขาบอกว่าเป็นรุกลของการละหมาดฟาติฮะเนี่ยเวลาละหมาดญะมาอะห์กับอิหม่ามเนี่ยเขามีคีราฟกันด้วยบอกไม่ต้องอ่านแล้วเพราะอิหม่ามเขาอ่านแล้วและซูเราะห์นี่ไม่ต้องถามเลยซูเราะห์นี่ไม่วาญิบด้วยซ้ำไปดังนั้นจำเป็นที่ต้องละหมาดตามอิหม่ามทุกระเบียดนิ้วเข้าใจนะครับอินชาอัลเลาะห์นะจะละหมาดตามผมหรือตามใครก็แล้วแต่ไม่ได้นะครับตัวลาเนียดตามเขาแล้วต้องตามเขาทุกอย่างนะครับเชิญครับวะอะลัยกุมุสสลามหลานจะมีมารยาละหมาดในม.2นะคะครับแต่ว่าเขาเวลาที่เขาจะอ่านกับพ่อแม่เนี่ยอ่านอะไรนะครับงัวเงียอ่านอะไรแบบงัวเงียครับฟาติฮะฟาติฮะด้วยใช่ไหมครับแล้วคำถามคือต้องอ่านต่างหากครับคือความจริงแล้วเนี่ย ฟาติฮะเนี่ยมันเป็นรุกลของการละหมาด
นะครับลาซอลาตาลิมัลลัมยักกะรอบิฟาติฮะตินกิตาบไม่ถือว่าการละหมาดนั้นเป็นการละหมาดหรือการละหมาดไม่ซอถ้าไม่อ่านฟาติฮะหรืออ่านฟาติฮะไม่ถูกดังนั้นการอ่านฟาติฮะนี่ต้องถูกต้องก่อนเราต้องอ่านใช่ครับนะถ้าวันหลังก็นะครับแนะนำไปล้างหน้าให้เรียบร้อยก่อนหลานเอ้ยแต่ยังงวงเงียอยู่บอกให้เขาทำสติให้ดีก่อนนะครับอินชาอัลเลาะห์นะเพราะการละหมาดจะบกพร่องด้วยกับการอ่านฟาติฮะนี่แหละครับถ้าอ่านผิดอ่านขาดอ่านไม่ถูกบกพร่องทันทีเลยเพราะว่านักวิชาการถือว่าการอ่านฟาติฮะเนี่ยสำคัญมากแต่หมายถึงว่าก็ต้องทำครับทุกคนตามเขาใช่ไหมถูกต้องครับใช่ครับถูกต้องครับมีพี่น้องส่งข้อความมาถามผมนะครับไม่รู้ว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือเปล่าเกี่ยวกับเรื่องของบุหรี่ถามว่าการสูบบุหรี่นั้นภูกรมของศาสนาว่ายังไงอัลลอฮ์พี่น้องครับยังมีคนไม่รู้อีกเหรอเนี่ยภูกรมของการสูบบุหรี่ภูกรมอะไรครับเอาบอกฮารอมแล้วก็ต้องมีหลักฐานด้วยนะต้องมีหลักฐานด้วยนะพี่น้องครับนักวิชาการเนี่ยนะครับนักวิชาการอิสลามนักวิชาการมุสลิมหรือนักวิชาการที่ไม่ใช่มุสลิมเขามีความเห็นตรงกันเลยว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพพี่น้องรู้ได้ยังไงอ่ะพี่น้องลองไปดูที่ซองบุหรี่สิครับเขาเขียนว่าการสูบบุหรี่นั้นอาจจะทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมมีไหมมีนะอันนี้ผมเดานะมีเหรอมีไหมไม่มีเหรอทำให้ปอดอะไรครับมีทำให้เบาหวานทำให้โรคนั่นโรคนี่เขาฟันธงแล้วว่าการสูบบุหรี่นั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพเมื่อเป็นอันตรายต่อสุขภาพการดูดบุหรี่เนี่ยหลักฐานตรงตัวเนี่ยไม่มีหรอกอินนันมุดักคีนีนะฮารอมุนไม่มีนะครับดังนั้นเขาดูตรงนี้เมื่อมันไปทำลายสุขภาพเนี่ยนักวิชาการเขาก็ไปดูในอายะห์กุรอานบอกว่าไงครับวะลาตัลกูนะวะลาตัลกูดูสิลืมดูสิบิไอดีกุมอิลัตตะลุกะอย่าโยนมือของสู่เจ้าทั้งหลายไปสู่ความหายนะหรือในบางอายะบอกว่ายังไงครับยาอายุฮัลลาดีนาอามานุกูอันฟุสกุมวะฮลิกุมนารอปกป้องตัวของสู่เจ้าให้พ้นจากไฟนรกสิ่งต่างๆที่จะทำให้เราได้เข้านรกหนึ่งในนั้นก็คือการทำร้ายตัวเองการทำร้ายตัวเองเพราะตัวของเราเนี่ยไม่ใช่ของเราพี่น้องต้องเข้าใจนะถ้าลูกหลานของพี่น้องคนไหนเนี่ยอัลลอฮ์มองไม่ต้องมายุ่งกับหนูนี่มันตัวของหนูนะตบปากมันไปหนึ่งทีบอกไม่ใช่ตัวของมึงนี่คือของอัลลอฮ์เวลาที่มึงตายเนี่ยมึงกล่าวว่ายังไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนแท้จริงเราเป็นของอัลลอฮ์และเราจะต้องกลับไปยังอัลลอฮ์อย่ามาบอกว่าเป็นของตัวเองไอ้กีดแขนตัวเองเนี่ยบาปฆ่าตัวตายนี่ฮารามทำร้ายตัวเองฮารามทั้งหมดครับไม่ได้เพราะนี่ไม่ใช่ของเราเป็นของอัลลอฮ์ที่เรารับฝากมาต้องดูแลให้ดีหูก็เหมือนกันตาก็เหมือนกันปากเหมือนกันทั้งหมดเลยครับเราต้องดูแลตัวเองดังนั้นคนที่ดูดบุหรี่นะครับนักวิชาการเขาหยิบยกอายะห์กุรอานนี้แม้กระทั่งท่านสำนักจุฬาราชมนตรีก็หุกกลมฟันธงไว้แล้วนะดังนั้นเรื่องของบุหรี่นี่ไม่มีคณะเก่าไม่มีคณะใหม่ไม่มีคนมุสลิมไม่มีกาเฟตเหมือนกันหมดเลยเป็นอิจมะแล้วหะดีษของท่านนบีซอฮีฮ์ด้วยลาดอรอรอวะลาดิรอรหะดีษซอฮีฮ์ด้วยอย่าทำร้ายตัวเองอย่าทำอันตรายกับผู้อื่นนบีไม่อนุญาตดังนั้นจากอายะห์กุรอานและหะดีษนักวิชาการจึงมีความเห็นพ้องต้องกันเลยว่าการดูดบุหรี่นั้นฮารอมจบนะจบแล้วนะครับชากับกระท่อมโอ้นะครับอินนามัลคอมรุวัลไมซิรุวัลอัซลามุแล้วก็อะไรครับวัลอันซอบุริจซุมมินอามัลชัยฏอนอายะห์กุรอานองค์การนี้เลยอัลคอมรุตรงนี้นักวิชาการอธิบายคอมรุศัพท์เดิมมันคอมรุเขาแปลว่าเหล้า
แต่ในคำอธิบายอายะห์กุรอานองค์การนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนักวิชาการอธิบายกุลลูมุสกีริลคอมรุนทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเรียกว่าเหล้าทั้งหมดแล้วก็กุลลูคอมรินฮารอมุนและเหล้าทุกชนิดของมึนเมาทุกชนิดฮารอมทั้งหมด ลูกศิษย์ผมบางคนมันเถียงว่าอาจารย์กินใบกระท่อมกินน้ำกระท่อมไม่เมาจริงไหมใครเคยทานน้ำกระท่อมใครเคยกินเอาสวตอบหน่อยกินน้ำกระท่อมเมาไหมเอากินสองใบเมาไหมสองใบอาจจะไม่เมาสามใบเมาไหมมึนเกิมหม้อหนึ่งเมาไหมเมาไหมครับคือถ้ากินส่วนมากแล้วเมาส่วนน้อยฮารอมควรจะกินหยดเดียวก็ฮารอมถ้ากินมากๆแล้วมันมึนเมาฮารอมอย่าบอกว่าไม่เมาผมเนี่ยนะครับมีเพื่อนอุมรอคนหนึ่งอยู่จังหวัดอยุธยาเนี่ยแกบอกอาจารย์เชิญมาผมได้ทุกเวทีเลยเชิญผมมาทุกเวทีเลยใครบอกว่าใบกระท่อมไม่เมามาคุยกับผมเขาบอกเขาติดใบกระท่อม30กว่าปีอาจารย์ยังกะเฮโรอีนเลยพูดแบบนั้นเลยครับเวลาเลิกนี่ยากมากอาจารย์หักดิบเลยเลิกไม่ได้ด้วยนะยากมากดังนั้นนะผมมีหลักฐานแล้วนะจากคนจริงๆเลยนะครับนะหลักฐานจากหลักการเนี่ยมีอยู่แล้วแต่หลักฐานจากคนจริงๆเนี่ยก็มีอยู่แล้วกัญชาฮารอมใบกระท่อมน้ำกระท่อมฮารอมและทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น4คูณ100 8คูณ100 120 130อะไรก็แล้วแต่ฮารอมทั้งหมดผมไม่เคยกินนะพูดตามหลักการอาจารย์ไม่เคยกินอาจารย์ก็พูดได้สิไม่เกี่ยวครับอันนี้พูดตามหลักการไม่ต้องลองนะพี่น้องไม่ต้องลองอาจารย์ต้องลองก่อนนะถึงจะรู้ว่ามันฮารอมหรือไม่ฮารอมไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องตัวอย่างเรามีเยอะแยะอัลลอบุรีนะยังฮารอมเลยกัญชานี่ไม่ต้องคุยใบกระท่อมไม่ต้องถามแล้วแรงกว่าเยอะแล้วบางคนถามอีกบารากูล่ะบารากูโอ้โหหอมฟุ้งเลยมีรสสตรอเบอรี่มีรสแอปเปิ้ลมีรสอะไรกันเลมอนแคนตาลูปโอ้ยหอมเหลือเกินฮารอมเหมือนกันเหมือนบุหรี่ยังไงอย่างนั้นดังนั้นพี่น้องครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะอันนี้พูดตามหลักการส่วนใครจะเลิกใครจะไม่เลิกไม่เกี่ยวกับผมเข้าใจนะไม่เกี่ยวกันผมพูดตามหลักการแค่นั้นเองนะครับอ่ะมีคำถามไหมครับคำถามนะครับสลามุอาจารย์ครับวะอะลัยกุมุสสลามอาจารย์บอกว่าต้องตามอิหม่ามครับทุกกิริยาบทใช่ครับละหมาดสมมุติเขาดูอากุโดดนะครับผมไม่ยกมืออย่างเงี้ยเห็นไหมครับอัลฮัมดุลิลละอัลฮัมดุลิลละครับแม่นึกว่าจะไม่มีคนถามไม่รอดเลยนะถามดีนะครับเรื่องของการดูอากุโดดเป็นคีลาฟกอวีด้วยเป็นคีลาฟซึ่งในระดับมัซฮับเขาเถียงกันมาเป็นร้อยปีแล้วพี่น้องครับว่าการอ่านดูอากุนูดนั้น1ฝั่งที่1บอกอนุญาตมุสตะฮับชอบให้กระทำด้วยแล้วก็อ้างตัวบทหะดีษฝั่งที่2บอกเฮ้ยมุสตะฮับได้ยังไงมุสตะฮับได้ยังไงเพราะการอ่านดูอากุนูเนี่ยเป็นตรวจสอบสายรายงานของอะดีษจริงๆเนี่ยดออีฟดังนั้นจึงไม่มีรายงานบทไหนเลยที่บอกว่าการอ่านดูอากุนูเป็นซุนนะห์ของนบีดังนั้นนักวิชาการฝั่งนี้เนี่ยอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลนี่บอกว่าเป็นบิดอะห์พี่น้องอยู่ฝั่งไหนเวลาที่อุลามะเค้ามีความขัดแย้งกันแบบนี้ท่านอิหม่ามอะห์มัดท่านอิหม่ามอะห์มัดอิบนุฮัมบัลเนี่ยก็หยิบยกหะดีษบทหนึ่งซึ่งเป็นการรายงานจากซอฮาบะห์ไม่ใช่นบีนะครับเป็นการรายงานจากตาบีอีนซึ่งตาบีอีนท่านนี้ก็รายงานว่าพ่อของท่านเนี่ยเป็นซอฮาบะห์แล้วก็พ่อของท่านเนี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาละหมาดกับท่านนบีละหมาดกับอาบูบักละหมาดกับท่านอุมัรไม่มีใครอ่านดุอากุนูดซุโบเลยแม้แต่คนเดียว
หะดีษบทนี้นะครับเป็นหะดีษเหมือนกันแต่เป็นหะดีษที่อยู่ในระดับต่ำหน่อยแต่ใช้ได้ซอเฮียนักวิชาการหยิบยกหะดีษตรงนี้แหละครับขึ้นมาเป็นหลักฐานสำคัญว่าการดุอากุนูดในละหมาดซุบฮ์ที่แท้จริงแล้วนั้นไม่มีในยุคของท่านนบีในยุคของคอลีฟะอบูบักในยุคของคอลีฟะอุมัรและในยุคของบรรดาเหล่าซอฮาบะไม่มีดังนั้นนักวิชาการทัศนะที่เป็นเสียงส่วนใหญ่จึงให้ความเห็นว่าการอ่านดุอากุนูดในซุบฮ์เป็นการเฉพาะนั้นเป็นบิดอะห์เมื่อเป็นบิดอะห์แล้วคำตอบของคนที่ยึดทัศนะนี้เวลาไปละหมาดตามอิหม่ามที่อ่านกุนูตไม่ต้องยกมือตามอิหม่ามเข้าใจนะครับยืนนิ่งๆให้ยืนนิ่งๆเลยไม่ต้องยกมือตามอิหม่ามนะครับและถ้าเป็นไปได้ให้ไปละหมาดที่มัสยิดเขาไม่อ่านดุอากุนูตถ้าเป็นไปได้นะเพราะอะไรครับเพราะการที่พี่น้องยังดึงดันและไปตามละหมาดโดยที่พี่น้องมีทัศนะที่แตกต่างจากเขาเนี่ยมันจะเป็นฟิตนะมีสุราเดียวงั้นก็ไปมีสุราเดียวจบเลยคำตอบนี้มีสุราเดียวทำยังไงล่ะอาจารย์งั้นก็ไปแต่เวลาไปแล้วไม่ต้องอะไรครับก็ไม่ตามในส่วนที่เขาอ่านดูอากูนูดละหมาดจะมาเราก็ยังได้อยู่เพราะอันนี้คือกรณียกเว้นนะเป็นกรณียกเว้นเพราะอิหม่ามทำการละหมาดในอิริยาบถอื่นๆเนี่ยก็ทำถูกตามซุนนะห์หมดเลยอันนี้ไม่มีปัญหาเราต้องตามอยู่แล้วนะครับดังนั้นเวลาที่อะไรผิดก็แล้วแต่ในส่วนที่อิหม่ามทำเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยเตือนแต่ในเรื่องของดุอากุนูตเนี่ยพี่น้องเตือนไม่ได้หรอกเพราะอะไรอ่ะเพราะมันเป็นความเชื่อของเขาถ้าอิหม่ามเขาละหมาดผิดเนี่ยพี่น้องเตือนได้ไหมซุบฮานัลลอฮ์มามุมต้องอะไรครับเตือนพี่น้องต้องเตือนแต่เรื่องของการอ่านดุอากุนูดเนี่ยไม่ใช่เขาทำผิดเขาคิดว่ามันเป็นซุนนะห์เขาจึงทำดังนั้นถ้าพี่น้องจะเอาญะมาอะห์พี่น้องก็ไปละหมาดแต่ไม่ต้องตามในส่วนที่เขาขอดุอากุนูดเป็นญุมฮูรุลอุลามะด้วยนะครับเป็นทัศนะเสียงส่วนใหญ่ของบรรดานักวิชาการพี่น้องเขียนคำถามมาให้ผมอีกประเด็นหนึ่งอันนี้นอกประเด็นอาจารย์การขายแมวเนี่ยศาสนาอนุญาตไหมเอาพี่น้องดูนะประเด็นนี้มันจะมีความคาบเกี่ยวกับสิ่งที่ผมพูดเป็นยุมพูดเหมือนกันการขายแมวบางมัดว่าขายได้ไหมฮะเป็นคีลาฟเหมือนกันเป็นความขัดแย้งของบรรดาเหล่านักวิชาการเหมือนกันแต่พี่น้องครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้การขายแมวเนี่ยนักวิชาการแบ่งออกอยู่เป็น 2-3 ทัศนะ 1. อนุญาตให้ทำการขายแมวได้ก็คือแมวบ้านแมวอะไรครับแมวบ้านเพราะอะไรล่ะเพราะเขาขัดแย้งกันตัวบทหะดีษบทนี้นะฮารอซูลุลลอฮีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันซะมานิลกัลบีวัสซินนูรเขาขัดแย้งกันที่หะดีษบทนี้บอกว่ายังไงพี่น้องครับท่านรอซูลห้ามอะไรครับห้ามที่จะเอาราคาจากสุนัขและจากแมวแล้วเขาขัดแย้งกันตรงไหนอ่ะเขาขัดแย้งกันตรงคำว่าอัสซินเนาร์นักวิชาการแปลคำว่าอัสซินเนาร์แปลว่าแมวป่าขัดแย้งกันที่ตัวบทนี้ความเข้าใจจากตัวบทนี้แต่นักวิชาการส่วนน้อยนักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าเป็นแมวป่าแมวที่ดุดุอ่ะ เพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ไปเอาแมวป่ามาเลี้ยงมันดุร้ายแล้วมันไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปเอาแมวป่ามาเลี้ยงแล้วเอามาค้ามาขายนะครับเพราะคำว่าแมวในภาษาอาหรับเนี่ยมีหลายคำกิตตอก็แปลว่าแมวกิตตุนเนี่ยนะครับแปลว่าแมวแต่ในหะดีษบทนี้นบีใช้คำว่าซินนาวนักวิชาการส่วนหนึ่งแปลคำว่าซินเนาเนี่ยก็คืออัลกิตูก็คือแมวนี่แหละครับนี่คือความเข้าใจของนักวิชาการที่แตกต่างกันและพี่น้องเชื่อไหมยุมฮูดด้วยนักวิชาการส่วนใหญ่ด้วยที่มองว่าอนุญาตให้ขายแมวได้เพราะอะไรครับเพราะหะดีษที่นบีพูดเนี่ยหมายถึง
ห้ามเนี่ยห้ามแมวป่าและไม่มีตัวบทที่ชัดเจนนักวิชาการบางท่านไปตรวจสอบสายรายงานที่เกี่ยวกับหะดีษบทนี้แล้วไปเจอว่าเป็นหะดีษดออีฟนักวิชาการส่วนใหญ่จึงมีการอนุญาตส่วนใหญ่นะเป็นยุมฮูรุนอุลามะแต่พี่น้องครับพี่น้องเชื่อไหมว่าฝ่ายไหนชนะฝ่ายนักวิชาการส่วนน้อยชนะเพราะอะไรล่ะครับเพราะนักวิชาการส่วนน้อยเขายึดหะดีษบทนี้นะฮะรอซูลห้ามเนี่ยมันชัดเจนดังนั้นเขายึดตัวบทนี้นักวิชาการส่วนใหญ่ไม่ได้เอาตัวบทอะไรเลยเพียงแต่เป็นเอาความเข้าใจจากตัวบทหะดีษแต่นักวิชาการส่วนน้อยเนี่ยและผมไปดูบทสรุปนะครับนักวิชาการส่วนใหญ่เนี่ยอนุญาตให้ขายแมวได้แต่ส่วนน้อยที่บอกการขายแมวฮารอมเนี่ยมันมีอีกหลายตัวบทที่นบีกล่าวเอาไว้ที่เป็นหะดีษซอฮีหะว่านบีห้ามราคาจากแมวจากลิงจากสุนัขดังนั้นครับนักวิชาการทั้งหมดเลยเนี่ยนะเขาจึงบอกว่าทัศนะที่มีน้ำหนักและนักวิชาการเขาให้รอเจียเขาให้รอเจียให้ทัศนะเอ็นเอียงไปทางทัศนะที่เป็นนักวิชาการส่วนน้อยให้พี่น้องเข้าใจว่าบางครั้งยุมฮูรุนอุลามะไม่ได้ถูกเสมอไปพี่น้องต้องเข้าใจแบบนี้นะตราบใดที่ไม่มีตัวบทหลักฐานยืนยันจากอัลกุรอานจากหะดีษมารองรับในทัศนะของตัวเองเนี่ยก็ถือว่าอะไรครับถือว่าไม่แข็งทัศนะนั้นไม่แข็งเพราะอะไรล่ะมัซฮับทุกมัซฮับเลยอีดาซอฮัลหะดีษเวลาที่ท่านเจอหะดีษบทหนึ่งบทใดเนี่ยนี่คือไม่ตายมัซฮับทั้ง4บอกเหมือนกันหมดเลยว่าเวลาที่ท่านเจอหะดีษซอฮีหะบทหนึ่งบทใดฟะฮุวะมัซฮะบีนั่นคือมัซฮับของฉันดังนั้นหะดีษบทนี้ซอฮีหะแล้วมันไปรองรับกับคำกล่าวของบรรดามัซฮับทั้งหมดเลยที่บอกเอาไว้หะดีษซอฮีหะบทไหนที่พวกท่านเจอเนี่ยยึดมันเอาไว้และนั่นคือทัศนะของฉันคือมัซฮับของฉันเอาทัศนะของฉันทิ้งไปเลยดังนั้นที่ดีที่สุดพี่น้องครับผมเนี่ยเป็นคนชอบแมวคนเนี่ยให้มาเยอะหลายตัวผมไม่มีสตังค์จะซื้อเขาหรอกบางคนเนี่ยให้พันอะไรสก็อตติชอย่างนั้นให้เปอร์เซียอย่างนั้นให้วิเชียรมาศตายหมดเวลาแมวตายตัวนึงก็ร้องไห้กันทั้งบ้านไม่อยากเลี้ยงแล้วเพราะอะไรอะครับมันผูกพันมันสงสารเวลาเลี้ยงแล้วมันตายแล้วมันเรารู้สึกเศร้าไงล่าสุดนี่ต้มขาวโอออกลูกออกหลานเต็มไปหมดพอย้ายบ้านเท่านั้นแหละครับหายไม่รู้คนรักหรือว่าหายไปไหนคิดถึงเหลือเกินดังนั้นพี่น้องครับถ้ามีนะก็ให้ให้กันเถอะไม่ต้องไปขายหรอกนะแจกๆไปเอาล้อจานซื้อมาตั้งแพงอ๋อค่าอาหารอันนั้นเป็นการเลี่ยงแล้วล่ะครับเป็นการเลี่ยงบาลีแล้วนะครับดังนั้นนะครับถ้าจะให้ฮะดียะอะไรกันก็ว่าไปนะครับเอาแล้วแต่พี่น้องคราวนี้ผมนำเสนอทั้ง2ทัศนะแหละพี่น้องเลือกเอาแล้วกันแต่ผมเอาทัศนะไหนเอาทัศนะเสียงส่วนน้อยที่มีหลักฐานชัดเจนนะครับว่าการซื้อขายแมวนั้นฮารามนะครับฮารามอ่ะพอแล้วนะ มีคำถามไหมหมดแล้วนะวัสสลามนะครับวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับรู้สึกอบอุ่นมากนะครับที่มาที่นี่นะหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับให้เกียรติกับผมมากเลยนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะขอดุอาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประทานคุณงามความดีให้กับเจ้าภาพนะครับให้กับร้านบางพรให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านเลยแล้วก็พี่น้องที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์มีริสกีที่เพิ่มพูนอย่าเจ็บอย่าจนนะครับแล้วก็ขอให้ลูกหลานของท่านพี่น้องเข้าใจศาสนาเรียนรู้ศาสนาสามารถนำพาบิดามารดาปู่ย่าตายายให้ได้เข้าสวรรค์อินชาอัลเลาะห์แล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับถ้ามีโอกาสแวะเวียนมานะครับก็หวังว่าครั้งนี้ไม่น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายกระมัง โปรยไว้ก่อนเดี๋ยวเผื่อเขาไม่เชิญอินชาอัลเลาะห์นะครับอินชาอัลเลาะห์นะถ้ามีโอกาสนะครับยินดีมากนะครับเพราะว่าผมเนี่ยผูกพันกับร้านบางพรนะครับทั้ง2สาขาพี่น้องครับร้านอาหารที่ผมกินมากที่สุดบ่อยที่สุดคือร้านบางพรนะครับจริงๆไม่ได้หลอกจริงๆนะต้องมีทุกเดือนเพราะอะไรครับอร่อย
ลูกชอบเวลาบอกลูกวันนี้เวลามีตังนะวันไหนที่มีสตังนะไปกินที่ไหนดีลูกลูกผมเนี่ยไปร้านมังพรใกล้บ้านถูกด้วยเย็นด้วยนะครับสาขานี้ก็มากินนะครับแต่ว่านานๆทีจะผ่านมานะครับอินชาอัลเลาะห์นะพี่น้องช่วยกันนะครับขอดุอาให้กับทางเจ้าภาพแล้วก็ทีมงานทุกๆคนเลยนะครับทีมงานส่องทางธรรมแล้วก็ทีมงานของบังมูฮัมหมัดนะครับพี่น้องช่วยกันสนับสนุนด้วยนะเนี่ยตัวคนเดียวโดดเดียวเดียวดายอโลนเลยเนี่ยนะครับช่วยกันสนับสนุนด้วยอย่าให้คนทำงานศาสนาโดดเดี่ยวนะครับผมเข้าใจความรู้สึกของคนทำงานศาสนาพี่น้องต้องให้กำลังใจกันเยอะๆทีมงานของส่องทางธรรมและทีมงานอื่นๆอีกนะครับที่ทำงานศาสนาช่วยกันนะครับสนับสนุนถ้าพี่น้องช่วยอะไรไม่ได้เลยขอดุอาให้เขานะขอดุอาให้เขาวันนี้นะครับอะกูลุกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮนะซีมะลีวะละกุมวัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะกัฟฟาระซุบฮานะร็อบบิกะร็อบซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮวะบะเราะกาตุฮู